รในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการบรรยายหัวข้อที่3ค่ะนั่นก็คือการบรรยายเรื่องโอกาสทองธุรกิจสุขภาพและความงามในภาคเหนือนะคะโดยคุณณรงค์ตะนานุวัฒน์นะคะอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะธุรกิจสุขภาพความงามในภาคเหนือแล้วหัวข้อนี้มาปุ๊บนะความจริงขออาจารย์สุรพลท่านเดียวนะก็มีข้อมูลครบหมดแล้วได้เห็นว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมี17จังหวัดใน17จังหวัดเนี่ยมีเสรีภาพอย่างไรนะฮะดูตามภูมิศาสตร์เนี่ยเราเป็นการเชื่อมโยงสู่ในประเทศทุกภูมิภาคทุกน้ำโขงคือ GNS ถ้าจะไปในอาเซียนเนี่ยมีไม่พ้นในเรื่อง CLMVแต่ V นี่อยู่ไกลต้องข้ามลาวไปก่อนดังนั้นมัน CL CL C นี่มีไหมกัมพูชาก็ไม่มีเท่ากับว่าอันที่จริงเราเองเนี่ยเรามีเชื่อมโยงกับเม่งกาลาบาด้านซ้ายเจซินดูบาเดก็คือของคุณค่าเนี่ยก็คือของพม่ากับสบายดีด้านขวามือคือลาวแล้วข้ามไปข้างหน้านั่นก็คือนีเหาเฮาซิ่วเฮาโง่นี่คือไปโน่นอ่ะจีนตอนใต้ดังนั้นมันเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมันเป็น GMS คือ Greater Mekong Sub Region ซึ่งมีอยู่ในสี่เหลี่ยมอยู่ในหกเหลี่ยมมีสองประเทศคือกัมพูชากับเวียดนามเรามองดูแล้วว่าอย่างไรก็ตามในภูมิภาคภูมิน้ำโขงเนี่ยในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตอนบนเรามีเสรีภาพเรื่องนี้จริงไหมสุขภาพและความงามแล้วมันอยู่ในเทรนด์ของโลกไหมเราก็ต้องมองดูว่าโอเคยกกรณีจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าภาคหัวข้อเนี่ยเป็นภาคเหนือถ้าภาคเหนือ17จังหวัดนะถ้าเราจะโฟกัส17ในนี้มีท่านใดที่ไม่ได้มาจากภาคเหนือตอนบนมีภาคเหนือตอนล่างมาไหมครับมี8จังหวัดล้านนาใครไม่ได้อยู่เชียงใหม่ครับไม่ต้องยกที่ไหนครับแพร่ค่ะแพร่อ๋อแพร่คุณหลงแป้เหมือนกันเราแป้มา2คนน่านโอ้พะเยาลำปางเสลานครเชียงรายช่างหายว้าเชี่ยวหลงเปาเชี่ยวหลงเปานั่นก็คือว่ามาจากแปดจังหวัดล้านนาที่กับปักกระเมืองอ่ะใครฟังกระเมืองหมูเรื่องพ่อครับโหฮะไม่มียกเลยไอ้โอ้กำเมืองได้ก่อนมันแน่นดีนะกำเมืองเอากรณีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักนะครับการที่เราจะดูอะไรก็ตามเนี่ยว่าสุขภาพความงามเนี่ยมันอยู่ในแผนที่ไหมมันอยู่ในแผนที่มันอยู่ในน้ำหนักที่มันน่าจะไปได้ไหมก็ดูในกรณีจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ย GDP จังหวัดเชียงใหม่มันกระจายถ้ากระจายแล้วมันอยู่ใน3หมวดหลักคือในเรื่องของเกษตร22% ในส่วนของอินดัสทรี 50% ในอินดัสทรีทำไมน้อยก็อุตสาหกรรมครัวเรือนไงถ้าเทียบกับ GDP มันได้นิดเดียวแล้วตรงเนี้ยเซอร์วิสโอ้โหเยอะมากเลยแล้วเซอร์วิสมันมีอะไรบ้างเซอร์วิสเพียบเลยครับเซอร์วิสเนี่ยธุรกิจเนี่ยเพิ่งไปอัปเดตเมื่อเช้าเนี่ยจำแนกสาขาบริการใน WTO โอ้โหเนี่ยโอ้โหไปถึงโน่นเลยข้อมูลมาปุ๊บก็มาแชร์ปั๊บนะก็คือสาขาบริการการศึกษาบริการสื่อสารนานาการวัฒนธรรมกีฬาด้านการเงินด้านบริการธุรกิจบริการเกี่ยวกับเดินทางท่องเที่ยวบริการขนส่งบริการจัดจำหน่ายบริการสิ่งแวดล้อมบริการสุขภาพสังคมนี่เราอยู่นี่และบริการก่อสร้างมันบริการยังไงมันเป็นอุตสาหกรรมชัดๆหลายอันแต่เขาจะเรียกจำแนกเป็นอย่างนี้กรมเจรจาสวัสดีครับท่านรองประธานท่านนพพรสวัสดีครับสบายดีเด้อท่านเป็นเจ้าแขวงเด้อ ดังนั้นเรามองดูว่า
สิ่งที่เป็นเสรีภาพของเรามันอะไลเมนต์กันแล้วในเชียงใหม่ดูเหมือนว่าสุขภาพความงามเนี่ยนะมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเซอร์วิส 67% ใน 67% มันเป็นอะไรบ้างนี่ไงศึกษา 7% อื่นๆมีอะไรมูลนิธิอะไร 12% แล้วราชการนี่ไงมันเป็นออฟฟิศเชียงใหม่มันเป็นศูนย์กลางดังนั้นมีธุรกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางซับซิเดรี่บริษัทสาขาเอ่ยอะไรเอ่ยโลจิสติกส์เยอะแยะอยู่นี่ finance 7% ศูนย์กลางการเงินแล้วก็สังหาริมทรัพย์ 6% เองถ้าเทียบใน GDP เชียงใหม่นะเยอะแยะนะแล้วก็เนี่ยโฮเทลโฮนี่ไงโฮเทลทัวริสึมเนี่ยในนี้มันรวมแฝงมันทับกันไปทับกันมานะลองสเตย์สุขภาพเที่ยวสุขภาพสปาสปอร์ตอยู่ในนี้หมดอ่ะร้านอาหารมัคคุเทศแล้วก็มีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 5% อุตสาหกรรมเกษตร 22% อุตสาหกรรมจริงๆเพียวๆ 8% บวกกันอื่นอีกก็เลยเป็น 10% ดังนั้นเราสุขภาพความงามมันแฝงอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ค่าปีค่าส่งเนี่ยมัน 12% มันอยู่ในอื่นๆนะอยู่ในท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวสุขภาพจะอยู่2ตัวแล้วจะไปแกะออกมาได้ยังไงเราก็เลยบอกว่าเออยังไม่ต้องแกะเราถามว่าแล้วคนเขาบอกว่าถ้าจะทำธุรกิจอะไรต้องดูว่าใครมายังไงท่านไม่ต้องแปลกใจนะฮะมาจากจังหวัดอื่นเพราะเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมแล้วศูนย์กลางคมนาคมเป็นไปได้ยังไงเป็นไปตั้งแต่โน่นแล้วอ่ะ90 กว่าปีที่แล้วเอาเร็วๆนี่ไงเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อปี1897ประมาณเกือบ100ปีที่แล้วนะฮะรถไฟไปถึงลำปางนะครับสร้างรถไฟมาถึงลำปางเนี่ยปี1916แต่กว่าจะมาถึงเชียงใหม่ใช้เวลา16-21ใช้เวลากี่ปี5ปีเจาะอุโมงขุนตาลก็หนังนั้นโลจิสติกเมื่อก่อนที่มันเปลี่ยนจากไปทางน้ำปิงหรือว่าเดินมาเป็นรถไฟเมื่อ90 กว่าปีที่แล้วแล้วมันสามารถดึงคนได้เท่าไหร่ดึงคนได้ปีละ 200,000วิ่งจู๊ดไปถึง 200,000 แล้วนิ่ง 5-60 ปี 200,000 แล้วมาด้านไหนอีกกลายเป็นมารถทัวร์รถทัวร์วิ่งไปถึงไหน4ล้านนิ่งแล้วตอนนี้กระเตื้องมาประมาณ5ล้านแล้วมาเครื่องบินล่ะเครื่องบินนี่เหมือนกันตอนแรกเป็นสนามบินสุเทพนะเมื่อปี90กว่าปีที่แล้วปีเนี่ยปีเดียวกันเลย1921ชื่อว่าสนามบินสุเทพแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นเชียงใหม่เมื่อปี1923ตอนนั้นมีกี่คนมีกี่พันคนแล้ววิ่งมาเมื่อตอนผมเป็นประธานหอค้านะฮะเมื่อปี2504เดี๋ยว2อันนี้19เดี๋ยว25เดี๋ยวท่านสับสนก็หัก543 543ไปแล้วกันนะฮะตอนนั้นผมเป็นประธานหอค้านะครับในปี48 2548 49 55นะฮะตอนนั้นเราลันช์โปรแกรมอันหนึ่งท่านนพพรก็อยู่เรามานั่งวิเคราะห์ได้จากการทำเวิร์กช็อปของหอนค้านะฮะว่าภาคเหนือนี่นะแฮนดี้แคปเราสู้คนภาคอื่นไม่ได้ต้นทุนทำเกษตรพื้นที่สูงก็แพงไม่เหมือนเกษตรพื้นที่ราบนะมันเป็นภูเขาเรากาทั้งนั้นน่ะมันใช้เครื่องจักรใหญ่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกษตรแปลงใหญ่ก็ไม่ได้มาก็ยากน้ำมันนะจากกรุงเทพนะมันถูกกว่ามาเชียงใหม่นะยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งแพงเท่านั้นระบบน้ำมันบ้านเราไม่ดีต่างประเทศบางที่นี่นะยิ่งไกลยิ่งถูกมันจะช่วยการกระจาย contribution เนี่ยกระจายรายได้อันนี้ยิ่งไกลยิ่งแพงยิ่งไกลยิ่งรายได้น้อยยิ่งไกลยิ่งจ้างโจรคนแข็งเออไปนั่นไปมันเหลื่อมล้ำอ่ะใช่ไหมฮะไม่ได้ปลูกม็อบนะครับนั่นมันเป็นจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโอกาสของเราก็แย่กว่าใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะเราเชียงใหม่มีโอกาสอะไรไล่ตั้งแต่ตรงเนี้ยพยามังลาย33แล้วกับปีก็คือตกไปของพม่าในวิกฤตมีโอกาสแน่ครับนี่พม่าเนี่ยมาทำให้เกิดอะไรเกิดการซินเนอร์จี้ระหว่าง Art and Culture เรามีนะฮะเรื่องศิลปะพญานาคราชมาบวกกับพญาสิงหราชกลายเป็นทั้งสิงห์ทั้งนาคอยู่เชียงใหม่แล้วไปปะทะอยู่ในสุวรรณภูมิที่ภาคใต้มีพญาครุฑมาเจออยู่ในสุวรรณภูมิ
นะแล้วเจอยักษ์วัดแจ้งวัดโพมาเจอที่สุวรรณภูมิอยู่นนท์วัดอรุณวัดโอ้มันสนุกมากเลยใช่ไหมฮะแม้อยุธยาล่มแล้วแต่ยังฟื้นอเจ้าขึ้นมาได้ของเราภาคเหนือเราอ่ะขุนหลวงวิลังคะนะพญางำเมืองนะโอ้หนังติ๊กจ้างนะเนี่ยมาสร้างหนังสักเรื่องนะนะถ้าสร้างมาแล้วในเรื่องสมุนไพรเรานี่สุดยอดเดี๋ยวมีข้อมูลในนี้เยอะแยะถ้าเรามองดูว่าเนี่ยสิ่งต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เชียงใหม่มีวันนี้คือกษัตริย์9พระองค์มาจากเขลางนครนะฮะพญากวีระนะครับต้องขอบคุณมากนะฮะลำปางมีพระคุณกับเชียงใหม่นะฮาริพุนชัยก็มีพระคุณเชียงใหม่นะนะฮะนี่ก็คือเนี่ยเชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม่50ปีทำให้เกิดหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านสันติธรรมตอนนี้ชุมชนหนาแน่นที่สุดในเชียงใหม่นะฮะแล้วก็หมู่บ้านไฮโซอันแรกจากสันติดินไฮโซที่สุดครั้งแรกที่เชียงใหม่หลังจากเกิดมหาลัยเชียงใหม่คือนิมมานเฮมินวันนี้เกือบ 400,000 บาทต่อ1ตารางวาแล้วเนี่ยโลคอลโรดเอ่ยเอเวชั่นฮับเนี่ยฮะตอนขอให้ประธานหอนค้าแล้วนี่เนี่ยเราบอกว่าเราขายวัฒนธรรมเราขายครีเอทีฟซิตี้เพื่อได้รับจดยูเนสโกสิ่งพวกนี้อย่าลืมนะเขาเรียกว่า core value core value คือคุณค่าดังนั้นจังหวัดไหนก็ตามถ้าจะทำอะไรต้องหาคุณค่าว่ามันมีคุณค่าจริงไหมเหมือนตอนนี้เราบอกว่าคุณค่าในเรื่องของสุขภาพพลังงานมันมีคุณค่าแล้วมันอยู่ในเทรนด์ของโลกทุกคนก็ต้องงานต้องสวยใช่ไหมเนี่ยก็เลยเลี้ยงออกมาว่า high speed train เรื่อง smart city เรื่องอีโคทาวเรื่องยูเนสโกตรงนี้มันจะส่งต่อให้เราได้จริงไหมนะครับก็กลับมาที่ก็มาทางเครื่องบินไม่น่าเชื่อว่ามาถึงวันนี้10ล้าน 230,000 คนมาละแล้วมาแล้วอยู่เชียงใหม่ไหมไม่นะฮะเชียงรายสวยนะพะเยาลำพูนไปเลยดังนั้นเวลาไปแล้วจะต้องทำอะไรสร้างจุดต่างที่เหนือกว่าเหนือกว่าเชียงใหม่โอ้โหมวยคนละรุ่นทำไงเหนือกว่าเอาภูมิปัญญาปรับษาเอ่ยอะไรเอ่ยที่ทีเด็ดของท้องถิ่นของท่านขึ้นมาแล้วผสานกับการสื่อสารอย่างเป็นระบบมันก็จะเกิดพาวเวอร์แล้วรวมมาเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์คืออะไรเครือข่ายเครือข่ายทำไมต้องมารวมกันธุรกิจเดียวกันเพราะเห็นประโยชน์ร่วมสร้างประโยชน์ร่วมและแชร์แบ่งปันเออเดี๋ยวเขาได้นักกว่าเฮาสู้เขาได้คือตอนนี้มันล้าหลังแล้วนะคือการที่ไม่มูชั่วเบเนฟิตก็คือการใช้การรับประโยชน์ร่วมและร่วมกันทำมันแข็งกว่านี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญของธุรกิจสุขภาพความงามแล้วผมบอกหลายชั้นเลยเราเมื่อกี้ชวนบอกว่ามาจากไหนไปยังไงนี่ไปโน่นแล้ววิธีการรวมเป็นกลุ่มละก็เลยกลับมาที่อาณาภาคเหนือจริงๆมันมีอะไรบ้างละ่ะที่อยู่ในเทรนด์ของโลกอนาคตที่เราไม่ตกเทรนด์นะเขาว่าอาชีพหลายอย่างที่มันจะหายสาบสูญไปนะเช่นนักบัญชีเช่นผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวอะไรนี่มีไหมเนี่ยบอกว่าต่อไปเนี่ยทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวหมดเออโพสไปได้หมดเลยนี่เราบอกว่านี่ไงเทรนด์ของภาคเหนือหนึ่งคือเกษตรพื้นที่สูงล้นเก้ารัชกาลที่9ทรงมีโครงการหลวงให้ประสบนิกรชาวเหนือนะโดยเฉพาะที่ชาวไทยภูเขาชนเผ่าเราเลยมีมาร์คเก็ตฟูดวาเล่อันที่สองเนี่ยทัวริซึมก็เป็นเรื่องไมซ์ซิตี้มีตติ้งอินเซนทีฟคอนเวนชั่นเอ็กซิบิชั่นซิตี้บอกว่าเออนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มันใช้จ่ายเยอะกว่าชาวบ้านก็เลยโปรโมทตรงนี้เลยมีศูนย์ประชุมโปรโมทไปโปรโมทมาคนบริหารก็ไม่ใครจะเก่งก็เลยโดนยึดไปกระทรวงคลังแล้วตอนนี้ใครจะมาใครจะมาใช้ประโยชน์ใครจะมาหันไปก็เสียดายนะฮะเนี่ยเราต้องการกรีนซิตี้ต้องการเรียลเนสแล้วนี่เฮลนี่ยอมรับเลยนะว่าสุดยอดที่สุดของโรงพยาบาลเราในยุคปัจจุบันคือโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลสวนดอกทุกวันนี้คณบดีนะฮะท่านเป็นโรบอติกเซอร์เจอรี่คือแพทย์ที่ผ่าตัดโดยใช้โรบอทเป็นศาสตราจารย์อายุน้อยอายุ40ต้นๆเป็นศาสตราจารย์ละนะฮะอาจารย์บรรณกิจศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจซึ่งท่านเก่งมากๆเลยและตอนนี้มาบริหารยังไงจะเป็นเฮลท์ฮับเฮลท์ฮับปุ๊บก็จะได้งบมาจากหลายที่ขึ้นมาทำเป็นเฮลท์ฮับ
ด้านนายกครับมีอะไรบ้างมีหมดของท่านอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องสุขภาพความงามไม่ใช่ว่ากินสมุนไพรเยอะๆแป้งโปะไปใช้อันนั้นผิวเด้งตรงนั้นน่าจะเปลี่ยนหรือว่ามันต้องมีผ่าตัดด้วยมันต้องใช้จากงามจากข้างในตับก็ต้องงามปอดก็ต้องงามแล้วใครจะดูจะเห็นได้ยังไงเขามีตัววัดอ่ะเธอดูตับดีแน่ๆเลยมันจะวิชาอะไรก็ไม่รู้นะอีกหน่อยนะมันอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมป๋าหน้าตาสดใสนี่แสดงว่าปอดเยี่ยมนะเนี่ยข้างในดีนะเนี่ยดูลึกไปเลยแล้วมันในไม่ใช่ตับปอดหัวใจม้านะมันเป็นเรื่องใจมโนบุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมายาจ้าก็คือใจเนี่ยเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจใจเป็นหัวหน้าใจทุกอย่างเป็นมันก็ใจดีซะอย่างเหมือนมหาบพิตรล้นกล้ารัชกาลที่9นะฮะส่งเสด็จไปไปถามหลวงปู่ฟั่นอาจารย์หลวงนะหลวงปู่ฟั่นบอกว่าเออมหาบพิตรได้ไปวัดบ่อยไหมบอกว่าโอ้มีโอกาสได้ไปบ้างไม่ไปบ้างมหาบพิตรนั่นนะเขาไม่ได้เรียกบ้านเออเขาไม่ได้เรียกวัดนั่นเป็นอาคารนั่นเป็นโบสถ์นั่นเป็นนั่นนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะวัดเนี่ยมหาบพิตรต้องดูที่ใจนะต้องวัดที่ใจดังนั้นอ้าวงั้นก็ต้องไปไหนก็ได้ทุกที่ถูกต้องดังนั้นในเรื่องของใจท่านวัดใจท่านตอนนี้เลยวัดใจท่านสบายบอกให้สบายท่านตอนนี้มันสบายใจแต่วิตามินงอมันน้อยมันงอกับงอแล้วสิ่งภายนอกไงเราก็สบายสบายแล้วใจเรามีว่าทำอันหนึ่งคือจั่งมัตเตอร์จั่งมัตเตอร์เป็นรวยแล้วจั่งมัตเตอร์มันรวยที่แบบนี้จังมันตะได้บาปพบหัวมาคนเดียวแหมว่าจะดีนะดีนะเนี่ยถ้าทำเชียงใหม่เป็นอย่างนั้นนะโอ้โหแต่พวกไม่ใช่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรนั่นล้านนาเราเป็นอย่างนั้นน่ะมันมาเติมหัวไข่แล้วจังมันเติมฉันนะเวลามันมีอย่างนั้นจังมันตะจังฝนตะเนี่ย education hub อันนี้มีมหาลัยเชียงใหม่เลยมีมหาลัยอื่นเลยมหาลัยหัตถกรรมก็คือเทคโนโลยีนามหาวิทยาลัยครูก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยช่างมหาวิทยาลัยเกษตรนี่คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้และครีเอทีฟนี่ไงอันนี้เป็น DNA ของเชียงใหม่ของภาคเหนือทั้งหมดครีเอทีฟเค้าเจอคือว่าทำร้านนาสมาร์ทซิตี้นะฮะแล้วก็บอร์เดอร์เทรดคือการค้าชายแดนทำยังไงก็ได้ฮึเป็นเดียวบุตรไทยบุตรเมืองศูนย์ๆกันแล้วกันนะชาร์มิ่งซิตี้นะฮะเมืองต้องน่าฮักน่าอยู่สะดวกปลอดภัยเมืองไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยปลอดภัยจากอย่างพวกเรื่องตึงภายนอกตึงภายในนะฮะนี่โอ้โหถ้าได้นี่นะสุดยอดผมเคยเตะแต่เลยไปเมืองไหนนี่นะโอ้โหถ้าได้อย่างอีสี่ข้อห้าข้อนะใครก็อยากให้อยู่ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรมหัวเฮามีอยู่แล้วนะฮะถ้าเทียบดูกับไอ้คำขวัญเชียงใหม่คือทุนทางวัฒนธรรมคือดอยสุเทพเป็นสีทุนทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นสง่าโอ้โหนี่ตะตอนย้อนตะตอนย้อนจังหวัดไหนเนี่ยแปลจังหวัดตอนย้อนที่สุดอ่ะใครพูดบอกไม่ใช่เชียงใหม่สู้บัดได้เลยเมืองน่านไปแล้วงงอ่ะไอ้ยังก็อย่าบอกพูดเข้าใจว่าคุณนี่นะโอ้ยอย่ามัวม่วนแต่ม่วนว่าสำเนียงพ่อมันตำย้อนที่สุดในโลกเลยตำย้อนเขาว่าเจียงใหม่นี่นะสวัสดีเจ้าสามล้อโอ้เนี่ยมันเลยลงเลยโก้ก็ใจนะเนี่ยสู้ตำย้อนน่านแบบได้อ่ะเขายกนิ้วขึ้นเลยนะเนี่ยประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตาอันนี้สมุนไพรอะไรเนี่ยแฝงอยู่ในคำว่าบุพชาติล้วนงามตาเนี่ยนามล้ำค่าแน่นครพิงค์เนี่ยเจ็บแล้วจากเจ็บแล้วก็ปีมาปุ๊บยังคนมาอยู่นะบริเวณเตียนนับโลกหมูชิงมาวันหนึ่งวันดิจิตอลนอแมทไอ้หมูเล่ร่อนทางด้านดิจิตอลคนหมูนี่นะเงินเดือนสูงนะอยู่ขอได้อยู่บ้านเขาของคอแอลไปเรื่อยๆต้องมาดูเชียงใหม่นักกว่าเปิดบริเวณเตียนอันดับโลกหมูนี่บอกว่ามาอยู่อย่างอ่ะมาอยู่อย่างเชียงใหม่ว่าเออเมืองมันถูกดีแอฟังแล้วแค่แรกฟังแล้วโลคอสเดสติเนชั่นนะฟังดูแล้วเมืองที่มันถูกอ่ะแต่อ่านแบบอันฟังแล้วชื่นใจอ่ะโอ้ high quality of life โอ้คุณภาพชีวิตสูงมากเอาเลยว่าเออมันก็เป็นอันนะ
ตอนนั้นพอดีปล่อยลอยนวลอยู่เฉพาะเชียงใหม่เนอะจุมันอยู่เมินๆนะไปอยู่ปุ๋ยมันได้จุอ่ะเจริญไปอยู่เมินๆนะครับไปอยู่ลำปูนลำปางแปะแปะนี่ดีนะนี่นะมีอย่างหลายอย่างที่แปลกมากเลยมีระเบิดมีอย่างพวกสุดาเขาจะพูดล้อไปเรื่อยเนี่ยอันนู้นมาดีนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าแป้นี่นะมีเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเชื่อมไปเดียวเนี่ยถ้าเราจะไปหลวงพ่อบางนะออกได้แต่แป้นี่ยังไม่ได้เชื่อมหน้าถ้าหน้าเนี่ยออกไปทางคูดูได้นะเดียวที่เราออกไปได้แล้วสะพานมันแล้วหมดแล้วอ่ะจะไปเวียงจันทน์เขาไปเส้นนี้ได้มันถ้าไม่อ้อมไอ้พิโลกละนะครับเนี่ยศูนย์กลางการศึกษาเดียวมีมอขยาวขยาวพะเยาเพราะถ้าคนที่ไม่ใช่คนพะเยาเนี่ยบอกงูหลอกไปจบพะเยาแต่เพื่อนพะเยานะครับอันนี้ก็คือนักเพื่อนสายพาร์ทเอาไปใช้เนี่ยบดีลอยนวลบดีปล่อยลอยนวลว่าอันนี้ของหมู่เฮาทุกคนนะนักเพื่อนสายพาร์ทเนี่ยกำลังจะเปิดเนี่ยตะกี้วันเนี่ยก็คืองานวิจัยงานเนี่ยเราบดีว่าของฉันออร์แกนิกเนี่ยอันนี้ต้องไปแม่โจของฉันนี่วิจัยวิสุขภาพต้องไปสวนดอกต้องไปเภสัชนี่อาจารย์สุรพลไม่ใช่ว่าพอฉันหูสึกหูเจือป้ากับเจือแม่ไก่อะเจือแม่ยังไงแม่เอาอย่ามายืนยันก็ต้องมีเครื่องมือแปลงจะตายนะครับนี่นอตเทิร์นสายพักและอันนี้ก็คือออนไอทีวัลเล่เนี่ยคนขอนแก่นแต้มันหลงมูลเสน่ห์จริงไหมไปไหนล่ะมาทำสิ่งดีๆอิมพอร์ตมาแคร์เข้ามานี่มาแคร์เอามาจากอังกฤษจากอย่างมาอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นกลางหันมีต่างๆสร้างสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มเหมาะสำหรับหมู่ไอทีระดับโลกอยู่นี่ดีมากๆแม่ตามไปแม่ออนย่อมถึงแม่ออนเตื้อนะฮะอันนี้แต่คนชอบคำว่าออนนะก็เลยเป็นออนไอทีวาเล่จะดีอันนี้ไม่แอบเตื้อล่ะนี่คุณนาทีแสงเมกเกอร์สเปซนี่นะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำสิ่งประดิษฐ์ในเครื่องมืออย่างนั้นเครื่องมือทำช็อกโกแลตอย่างมีต้นแบบแสนกว่าบาทนี่คุณนาทีเอามาทำเหลือหมื่นไปไปเรื่องที่ฝรั่งสั่งซื้อไปสามตัวไอ้หมูกทอผ้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะพวกกระทำหน้าแบบขี้ตังอ่ะแต่มีประสิทธิภาพดีมากเลยเนี่ยไปเลยฮะหลังนิยมพาณิชย์อยู่วัดทันอ้นเนี่ยอยู่ในคูเมืองเนี่ยอันนั้นเรามีคนที่มันมี talent mobility คือมี intelligence เนี่ยมีความชาญฉลาดเนี่ยมาฝังตัวอยู่ที่หน้าตาดีมูนี่นี่เอามาเป็น honorary citizen หมายถึงว่าเป็นประชาชนกิตติมศักดิ์ที่เอามาอยู่นักๆนี่นะให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่มาอยู่แล้วมาอย่างใจทุกเนี่ยแต่ไม่ได้เอากระจายรายได้อย่างเพื่อเราเลยอันนั้นพอดีเขาปล่อยลอยนวลนะอันนี้ฮะอันนี้เรื่องสุขภาพความงามสุขภาพละยังไปถึงความงามเพื่อนะฮะฟู้ดวาเล่ต้องพาไงเอาฟู้ดมาได้กันกินพังแค่ละพอแล้วหรอเนี่ยไม่ใช่นะมันต้องเอาสิ่งที่ value เนี่ยคุณค่าที่อยู่ในนั้นดึงแกะออกมาปุ๊บเป็นยาคนละเรื่องเลยบะลำไยทำไปทำมาจานุสนีลองกันหน่อยนะรวยตาจ้าดีอะตาไปในหนังหัวเขานี่ซ่ายิงกูยิงลึกเนอะกับเมืองเนี่ยนั่นนี่ก็คือสมาร์ทฟาร์มฟาร์มมันได้อยู่ตรงนอกละมันฮอตเลยมาทำอยู่ในห้องห้องนี้ก็ทำได้แล้วห้องที่สูงๆปุ๊บก็ทำเป็นทาคอนโดเลยผลผลิตนักกว่าเอาไฟสีแดงใส่ถึงเมื่อคืนแทนที่ต้องใช้เวลา45วันกลายเป็น25วันเก็บละแล้วใช้ไฟสีแดงใส่เข้าไปนักวิตามินซีนักถ้าต้องการพักหวานยังไงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ใส่เข้าไปต้องการเพื่อพักมันกรอบยังไงเอาพัดลมใส่เข้าไปสู้กับพัดลมแล้วมันก็จะกรอบมันงานวิจัยมันนี่มันลุกไหนมาเนี่ยมันอย่างมันเก่งพี่โอ้เขาเจ๊ได้ไหมง่ายๆนะนี่เป็นความลับนะมาเปิดเผยหมดจะดีมีนักก็มีของจะนักนะครับเอาออกมามองดูว่านี่ฮะอันนี้ไปท้าทายแม่โจ้วันนี้แม่โจ้เป็นนิวแม่โจ้แล้วแม่โจ้แต่ก่อนนี้งานหนักไม่เคยฆ่าคนการมันมุ่งหมดควายการเองไม่ใช่แล้วนะประเดี๋ยวนี้แม่โจ้นี่นะเขาต้องแบบเปลี่ยนเลยมีแกสโทรโนมีนะมันชื่อไม่อย่างมันโตโตแต่แต่แกแกอันนี้แต่แต่นี่มันเป็นคำของที่ในระดับโลกยูเนสโกมีคือการปรุงอาหารให้มีคุณค่าโภชนาการและมีดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็มีคุณค่าด้วยข้าวมันที่ปรุงมาได้มาได้อะจานกับจานกับเบื้องจานสังกะสีอะเคลือบไปโอ้แล้วมันจะแยกแปลงได้ไรมูลคูณค่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่หรอกอันนี้ก็คือการปรุงโดยใช้วัสดุธรรมชาติเอามาเรียนแบบวัสดุที่เราต้องอิมพอร์ตมาน้ำเกรวี่อย่างไรปรุง
ได้โจทย์มาจากโครงการหลวงโครงการหลวงนี่มีอะไรอย่างก็แขกมาระดับโลกไปอยากได้มื้อหนึ่งหัวละ 1,500 แต่ถึงวันนี้มื้อ80บาทถ้าโครงการหลวงเนี่ยอะไรก็ผักมีเยอะแยะว่าโอ้แล้วมันเนี่ยอะไรเติมคุณค่า80 1,500 นี่ต้องเติม 1,430 นี่อะไรเติมวะเนี่ยก็เลยบอกอาจารย์ต้อมคณะบดีคณะท่องเที่ยวนะอาจารย์ต้อมไประดมเลยเชฟจากทั่วโลกไอ้จากทั่วประเทศไทยนะเชียงใหม่นักหน่อยทางภาคเหนือเขานักหน่อยก็มาปรุงกันดูแล้วได้คุกบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งโอ้โหคุกบุ๊กนี่ใครเอาไปเนี่ยมีใครมีร้านอาหารเอาไปต่อเลยมันไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาครับร้านอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเมนูนี้เหมาะกับตับเนี่ยเมนูนี้บดีคนเป็นเกาเบาทั้งกินและไม่กินควรและไม่ควรอันนี้มันเรื่องอะไรอย่างอ่ะวะเนี่ยสุขภาพความงามนี่ไม่สุขภาพนะเนี่ยเกี่ยวนะมันจะอู้ไปเลยนะนี่อันนี้ก็คือเนี่ยมันเกี่ยวข้องดังนั้นในเรื่องตรงเนี้ยแกสโตรโนมีเนี่ยนะมันเกี่ยวพันกับเรื่องสุขภาพนะฮะถ้ามันเราสามารถมีแลบได้นี่แลบเขานะบดีปล่อยแม่โจ้ลอยนวลครับแน่บดีที่ลอยนวลจะหลายอย่างแล้วนะเดี๋ยวท่านจดไปที่อย่างละไปแอลเลยเพชรนะโอ้โหสุดยอดเลยเพชรลินจือเพชรเป็นหมื่นๆดอกอ่ะนะเพชรทองกำลังวิจัยได้ละกำลังเริ่มปลูกละเอาไปลาดดูแถวไอ้ต้นยางมันจะออกโอ้สุดยอดเกรดเตะหน่อยนี่เพชรทองกินพูดฤดูละนะแล้วก็ไอ้ยังอ่ะเพชรหอมอาจารย์ปีชารัตนังเนี่ยสุดยอดมิสเตอร์เพชรของแม่โจ้อาจารย์เนี่ยไงเพชรหอมเป็นก้อนเชื้อเห็ดอ่ะกองอยู่อ่ะแม่นแล้วไปหรออาจารย์นี่อะไรเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยเออมันตายนี่จะเก็บได้นะ7วันนะดิเสกให้มัน7วันเก็บได้เลยก็โหอาจารย์เนี่ยมันมีคาถาดีครับมีเทคโนโลยีสุดยอดเลยของแม่โจ้วิจัยมาหลายปีได้อันเนี้ยดีเหรอเปิ้นกะขอดูได้ก่อนยังไงก่อนเนี่ยก็ดูเลยไปค้นดึงมีไหมอันหนึ่งเกือบแตกเก่าแปะอยู่นี่เนี่ยดูเนี่ยตุ๊บปอก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 โอ้อาจารย์นี่ยิ่งใหญ่ที่เทคนิคสูงล้ำเราเอาเกือบแตกเก่าโต๊ะไปที่กายกระตุ้นสตอมันแล้วก็เดือน7วันก็เดี๋ยวขึ้นแล้วเก็บอ่ะเพราะว่าเออเทคโนโลยีขี้เมียงนี่กระตุ้นสูงแล้วตกจะอะไรแห้งหรือว่าเบาเออต้องตกมีจังหวะเนอะเออมันมีความซับซ้อนอยู่นะเขาบอกว่าไอ้อย่างมันเนี่ยวิชาไอ้อย่างนี่มันเข้าใจสุดยอดแท้ๆเลยอ่ะอาจารย์ไม่เก่งสุดๆนะอาจารย์ชนะนาเนี่ยนะพักอ่ะโอ้โหหลับตานี่สว่างกว่าหูแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดนะแต่ละคนนะดังนั้นเฮาบดีปล่อยเรานวลเข้าไปแฮมนะฮะเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เรื่องสุขภาพความงามผมก็ไปมาหลายที่แล้วก็เขาก็เห็นดูว่ามันมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาแชร์มาแบ่งปันกันถ้าแบ่งปันกันได้แล้วเป็นประโยชน์ปุ๊บก็ไปต่ออย่างลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตลิมปิงเกิดจากตันพันเป็นไรไปอยู่แล้ว อาจารย์ดำหนึ่งแล้วนะเนี่ยมาอยู่อ่ะโอ้โหสู้ไปได้ไงแล้วอยู่ก่อนแท้ๆยังมีบริษัทที่อยู่แล้วมาทำอะไรยังทำเซเว่นหรอเล่นภาคเหนือเนี่ยเศรษฐีอันดับ4อันดับ5ยอดขาย 6,000-7,000 ล้านโอ้ธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่หรอกน่าทำยังไงมั่นลิมปิงจากดีพาร์ตเมนต์มาทำเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตน่าทำซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าโปรดอันยี่ห้ออื่นเป็นน้องนานบ้านนาหมดต้องมาลิมปิงเนี่ยลิมปิงดีกว่าก็เข้าไปแรกมันดูมันอย่างมังงามันดูมันอย่างมาสดมันอย่างมาดูเพราะมันสดกว่า1สดกว่าแท้ว่าเพื่อนมีแหละ2โซดกว่าเพราะมันมีวิชาแสงอ้าวมันเกี่ยวอย่างกับวิชาพักมันเกี่ยวกับคนคนที่จะซื้อเนี่ยมันเจอแสงที่อาบกับตรงนี้มันก็เลยซ่าใจสตางค์เพิ่มขึ้นใจมันซ่าเหมาะเนี่ยเชื่อนั้นแต่วิชาแสงวิชาสีวิชาสื่อสารวิชาการเดคอเรทการตกแต่งแล้วคนกล้าตัดขว้างแต่อันนี้มันดีปุ๊บก็ขว้างเลยเออกล้าก่อนไม่ใช่เหมือนลาวนะลาวนี่ติดอายุเพิ่ม หมดอายุแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรให้สี่ห้ามือติดงานนี้หมดเลยเออนะมันคุณภาพถ้าลองแบบดีนี่นะแย่เลยนะอันนี้ไปได้นะเนาะอันนี้คือลิมปิงเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้ลิมปิงที่ลาวครับ เป็นธุรกิจของผมเองข
ของข้าน้อยโอ้ไปลาวนะฮะไปลาวไปอยู่ไปห้างที่วิวมอลวิวมอลไปทำในนั่นนะทำแล้วนะฮะเสร็จเมื่อ4ปีที่แล้วนะเฮาประสบความสำเร็จเพราะว่าที่นี่เนี่ยเฮามีโชคพาซ่าประสบความสำเร็จอะเปิดมา16ปีละปรากฏว่าไปเปิดที่นั่น1ปีมันมีใครเจ้าสักคนตายแน่ๆเลยกุมหัวเลยเครียดขนาดเลยก็เลยมาขอริมปิงไปริมปิงไปปุ๊บเปิดคนโอ้โหตื่นมันเหนือกว่าอุดรหนองคายก่อนมันทำอย่างต้องเหมือนต้องแตกต่างแต่เหนือกว่ากำนี่นะไปเจ๊กำนี่ลึกนะเนี่ยอย่างก็ได้ต้องแตกต่างและเหนือกว่าได้มาจากหลายคนเลยทั้งคุณลาเมศที่ของซอฟสแควร์เดี๋ยวนี่ก็ผมทำอะไรก็ได้ต้องแตกต่างแต่เหนือกว่าทั้งแตกต่างและเหนือกว่าโหตาเป็นป๋าทักเป็นทักจิ้นเป็นจิ้นวายเป็นวายโหตกแต่งดีแต่ดีว่าจานบดานี่ยังมีแกะสลักนะจานหมูเนี่ยมีแสงนี่นะเอาเครื่องวัดลักษ์มาวัดอุณหภูมินี่เอาวัดดูมุมนี่แอร์ถึงก็แอร์บัดถึงก็หรือสนั่นแก้ไปละเอียดมากปืนนี่นะเป็นห้อยแล้วนี่ต้องแก้คนเดินเข้าไปนี่โอ้โหเมืองนอกชัดๆไม่อย่างอันเลยนะแล้วเฮาหรอกเฮาก็ดูอันเนี้ยยังอื่นจ่องไปเถอะจ่องมันกว้างไปเถอะไม่ได้นะเราจะไปอย่างนี้ต้องดูหมดนะแล้วเฮาต้องปลอมตัวเป็นแขกอะมาดูเฮาอะดีละเอ๊ะขาดนั่นหน่อยต้องเป็นผู้มีเกียรติเข้ามาดูแล้วเขาก็ไปเป็นคนที่เขาจะขายนะต้องเตรียมความพร้อมเขาขายได้ถึงคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเวียงจันทร์เอามาวางขายสตรอเบอรี่เม็ดเนี่ย1ล้านกีบ 4,400 บาทใครซื้อห้องครับยกมือฮะห้องเนี่ยผมก็ยกมือซื้อเลยแต่ปรากฏขายได้4-5เม็ดคนลาวรวยนะก็ถูกกว่าได้นะเหมือนนั้นอันนี้ในเรื่องสุขภาพละปิดมาในเรื่องสุขภาพความงามในการเป็นเฮลซิตี้เนี่ยในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะสมาร์ทเฮลซิตี้เนี่ยอยู่ใน1สมาร์ทซิตี้นะครับมันไม่ได้ว่าอยู่คนเดียวนะวิชาวิทยาการในมหาลัยตะก่อนเนี่ยกว่าก็จะเก็บมาได้เป็นรายละเอียดแล้วเสร็จแล้วมาเป็นตำราแล้วก็มาสอนนักศึกษามันเป็นวิชาแค่นะสเต็มอะไซเทคโนโลยีเอนจิเนียร์แมทเทมติกแล้วมาเจอโซเชียลโซซิโอโลจีปัญหาซีกหนึ่งมันเป็นลิเบอรัลอาร์ตนี่แอคเคาน์ติ้งนะศิลปะแล้วก็ถึงซีกหนึ่งมันเป็นด้านคอมไซน์วิทยาศาสตร์สองอันมันแยกกันอยู่แต่ในโลกปัจจุบันอยู่ก็ได้มันพิสูจน์แล้วคนประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจนี่นะจบเอนจิเนียร์มาต้องไปเรียนบริหารต้องไปเรียนบัญชีต้องไปเป็นเรียนผู้ประกอบการอองเทอร์พนัวชิพวันนี้แม่โจ้มีละอะควาเพเนอร์อะควาคือประมงเพเนอร์คืออองเทอร์เพเนอร์ตะกอนนี่ไม่ใช่ลำไยนี่อะไรก็ขายได้เองพอละเอาใครเนี่ยมันปุ๊ดตื่นก่อนมาปุ๊ดล็อกได้ผมให้ทำให้อย่างไรอะก็แห้งก็แดงก็ไฟก็น้ำเฮ้ยอยู่ไหนบ่ฮู้เนี่ยโอ้ไปเกิดนี่ได้อย่างไรเนี่ยคือมันมีความเป็นผู้ประกอบการดังนั้นตอนนี้แม่โจ้รู้แล้วเลยปรับปรุงเป็นจัดหลักสูตรแมคลีนะแม่โจ้ลีดเดอร์ชิพโปรแกรมเฮียนเป็น PPP เข้ามานะอธิการบดีนั่งเฮียนครับรองอธิการบดีแล้วเสร็จแล้วนลงตนานวัฒน์ไปนั่งเฮียนครับกรรมการสภาผู้ทรงประสบคุณไพโรจน์เจ้าของลิมปิงไปนั่งเฮียนครับโอ้โหระดับนี้เฮียนแล้วก็เอาผู้อำนวยการของหน่วยงานของภาครัฐเข้ามานั่งเฮียนด้วยกันผอ.สวทช.มานั่งเฮียนนะเฮียนปุ๊บเอาระดับประเทศมาอู้ฟังกันเนี่ยและเสร็จแล้วเอานักเรียนมาเป็นเสวนา discussion group discussion แล้วมีทีม task force ไปวิจัยในเรื่องนั้นๆ future trend เรื่องลักษณ์ energy เรื่องนั้นเรื่องนี้มาปุ๊บทำมาเป็นมินิเปเปอร์วันนี้หูเลยทั้งหมดนี่นะก่อนที่จะประชุมสัมมนาบอกว่าอาจารย์แม่โจ้ว่าท่านการจะต้องฉีกตำราขว้างกี่เปอร์เซ็นต์สัก 10% ถึง 15% เฮียนจบเรียบร้อยท่านอธิการฉีกขว้างเนี่ยก็ใจไปได้เนี่ยเท่าไหร่โอ้โห 60-70% ขว้างคือหมดเพราะนั้นวิทยาการนี่นะมันโหกว่าจะพัฒนาหลักสูตรวิจัยหลักสูตรมันบัดตาแล้วโลกมันไปแล้ว
นะอันนี้เหมือนกันนะฮะถ้าเอาแท่งเดียวนี่อยู่รอดอันนั้นในเรื่องของงานวิจัยต้องมาอันนี้เป็นเรื่องของอาหารและสมุนไพรอันนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายและนี่เป็นเรื่องของทัวร์สุขภาพเนาะและ leisure and health tourism อันนี้เป็นเรื่องของ retirement ของคนผู้สูงอายุว่าคนไทยมีสูงอายุเยอะทั่วโลกเลยไม่ใช่คนไทยแล้วนี่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลถ้าเอามาตัดกันเนี่ยก็ท้อง wellness อยู่ไหนนี่ไง3อัน1 2 3เรียกว่า wellness 3อันเรียกได้ว่าคน recovering แน่นอน3อันเนี่ยมันเป็น herbs นี่เป็น certify เรื่อง biotech เรื่องต่างๆแล้วเอา value chain มาจับ value chain ของเรื่อง health เนี่ยมันไล่ตั้งแต่ healthy food นะเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของในเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของเกษียณแล้วเอา IT เข้าไปจับมันก็จะครบลูปหมดอันนี้โมเดลนี้มันได้มาจากเยอรมันเยอรมันนี่นะยากจนข้นแค้นเขาคิดนี้ได้10ปีแล้วเขาทำมาเป็นที่รวยที่สุดในทุกแคว้นเพราะว่าเขาเอาเรื่องคนก่อนเรื่องแนวความคิดก่อนไดเรคชั่นก่อนถ้าไปตรงนี้ได้ไปได้สบายแล้วเขาก็มองดูว่าเขาต้องดูทางด้านกายภาพก่อนแล้วเชียงใหม่เองเนี่ยอยู่3ดอยศักดิ์สิทธิ์นะดอยสุเทพดอยคำนักคำไปเดียวนี่โหคนไปบนนักขนาดเลยอ่ะเพราะว่าถูกหวยพ่อเหมือนกับพ่อนะไปเดียวนี่ไปบนแล้วได้ลูกแถมพ่อท็อกไปใหญ่เลยอ่ะบางคนบนแล้วได้แฟนอ่ะโอ้ก็เลยก็เนี่ยก็หาลงทีวีไปเนี่ยเพราะว่าบนดอยคำแล้วได้แฟนวันนั้นแต่งงานกันไม่ใช่ลูกคุณนพดลน่ะนพดลทานิดอ่ะแฟนเพื่อนเนาะไปบนที่ดอยคำน่ะจ้าตู้แฟนโอ้ครับไปขอให้แฟนดีๆเด้ออันนี้ได้แต่ลูก ออกไปแล้วได้แฟนว่ะแล้วแต่งงานกันเนี่ยทอมไอ้เหี้ยที่แถมเนาะแถมวันนั้นบรรยายปุ๊บนะใครอยู่ในห้องนั่นเป็นว่าเราออนอีน้อยที่อยู่นั่นนี่ไปได้แต่งนะป้ายเป็นแถวเลยอ่ะใช่ไหมคำแห่งเมาะนะอันนี้ก็คือดอยสะเก็ดระหว่างตรงนี้มันซาซีโรซาซีโรมีแม่น้ำแม่ระมิงหรือว่าแม่พิงพาดอยู่นี่วังยมน่านเนาะอันนี้พาดมานี่ปุ๊บเนี่ยมีพื้นที่ชัยยะมังคละเจ็ดประการเลยเป็นสี่เหลี่ยมคูเมืองนะหนึ่งมีดอยอ้อยช้างชื่อเดิมของดอยสุเทพดอยอ้อยช้างตอนหลังมีสุเทวะฤาษีอยู่สุเทวะฤาษีเป็นใครเป็นลูกของปู่แซะย่าแซะที่อยู่ดอยคำก็ดอยคำเป็นยังไงสำคัญยังไงดอยคำเนี่ยพระเจ้าเรียบโลกตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะทรงเสด็จมาจากดาวดึงโปรดพระมารดาแล้วมาลงที่เมืองลงเมืองลงอยู่ที่ไหนเมืองลงอยู่ที่แล้วไปแจ้งรุ่งสว่างเจ้าที่เมืองจิงหงเชียงรุ่งนะนั่นก็มาเพราะมาที่นึงมาที่ไหนนะเนี่ยมาที่เชียงไฮ้นะฮะมาพระธาตุอย่างออกอันดับหนึ่งดอยตุงนะฮะดอยตุงอันแรกที่พุทธเจ้าได้เสด็จมาในสุวรรณภูมิดอยตุงแล้วมาเรียบโลกกับนี่มาเจอผู้แซะย่าแซะกินควายกินนั่งอยู่ก็เลยแสดงอิทธิปฏิหารเป็นพุทธมามกะก็เลยมีประเพณีอยู่นะมากินโคละกินควายก็ได้มีกินควายสดๆเนี่ยตัวเนี้ยแล้วมีลูกก็คือสุเทวะฤาษีนะบวชเป็นพระแล้วฮ้อนเป็นฤาษีก็ได้อยู่ก็เลยไปอยู่เนี่ยดอยสุเทพก็เลยกลายเป็นเตียนจื่อดอยอ้อยจ้างเป็นดอยสุเทพว่าโอ้โหเนี่ยไปสร้างหนังดีกว่าอ้อเจ้านะโอ้โหเราอยู่ตรงเนี้ยนอกสุเทพว่าฤาษีนั่งนะตอนพ่อแม่ก็ตายแล้วนะไปเผาที่ต้นพยอมเนี่ยกาต้นพยอมนะแล้วเสร็จแล้วมานั่งอิดนั่งมันมีสระน้ำอยู่ตรงเนี้ยสระน้ำอยู่บริเวณนี้เห็นนกกาบละอ่อนน้อยบินผ่านมาแล้วเขาวาดด้วยเสียงดังนกตกใจคลายไปล่นลงมาตรงดอกบัวดอกบัวหักไว้นะฤาษีก็มาเลี้ยงโอ้กลายเป็นกุมารีน้อยนะหัวว่าเลี้ยงต้อยก็เลยเสกเอาเรือลงน้ำปิงไปหาที่อย่างก็ทางใต้พุ่นนะครับของเนาะลบบุลงไปแถวลบบุรีนะไปอยู่ตรงนั้นแล้วตอนหลังก็เติงหาก็เลยร่วมกับ5ฤาษีสัจนาไลฤาษีสุกทันฤาษีเนรมิตเมืองขึ้นมาชื่อว่าหฤทูลชัยก็เลยเจิญพระนางจากทีรีมา
โอ้โหยิ่งกว่าอ๋อเจ้ายิ่งกว่าเล่าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความงามเรื่องสมุนไพรของฤาษีแน่ต้องดึงมาจนได้แล้วได้นะสมุนไพรฤาษีปั๊บสงปั๊บสามีหมดพวกก็โอ้เป็นนั่งอยู่แต่ละดอยมันเหาะไปเหาะมาแล้วเป็นมีตำรายาเพื่อนอันนั้นก็ยานี่ก็ยานี่ก็ยาพักนั่นพักนี่นะของเขาถอดนี่ได้แต่ยะนะฮะยังถอดได้แบบนั้นนะครับอันนี้มันก็มีย่านการค้าถามว่าสุขภาพความงามตึงวันนี่ไข่เป็นอันดับหนึ่งของย่านนี่มันเห็นจีนไข่อ๋อจีนถูกต้องแม่หนอเห็นอยู่ว่าจีนจีนหรือว่าจีนน่าจะถึงจีนนะแล้วเป็นจีนตัวเนี่ยอันนี้เมย่าเนาะเนาะเมย่าและอันนี้อิสตินเนาะอันนี้ของปู่ตันเอ้ยลุงตันเนี่ยเนี่ยตอนนี้อยู่โฮเทลร้านขายยาที่อยู่เนี่ยคนจีนที่อยู่ที่นี่นี่นะมีเงินค่าเทอมค่าเทอมมันจัดการเป็น cross border สั่งปุ๊บพดซบปุ่นสตางค์ซบเข้ามากระเป๋าเลยการค้าเดียวนี่เขาสุดยอดแต่ของหูตลาดอยู่ยังได้เขาสามารถโปรโมทเข้าไปนั้นนั่นได้แล้วเฮาหรอกเขาบอกงูเฮ้ยตลาดอยู่ยังได้ยังได้แล้วเข้าตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยพี่มาดูเนี่ยย่านการค้ามันก็มีอย่างอยู่ในนั้นน่าสนใจมีสิ่งลึกลับถ้าโค้นถอดรหัสมาได้ก็โอกาสได้สูงนะครับเนี่ยทำไปทำมาแล้วเป็นยังไงเออเฮ้ยถนนซิปเลนมาเจอ4เลนของนิมานเนี่ยมีแต่แค่แลอยู่เนี่ยนะข้างบนก็เลยประเดี๋ยวนี้เป็นไอเดียของออนค้าตัวของผมเองที่พยายามที่ดันข้างล่างให้เป็นเจาะ4เลนกับ4เลนเป็น8เลนถ้า8เลนทะลุสนามบิน18ล้านมาพวกกระจายนี่เลี้ยวไปเชียงไฮ้เลี้ยวไปลำปูนไปลำปางไปนั่นไปนี่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นแหมอันนึงซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องช่วยกันดันไม่ได้ถ้าใดปุ๊บมันนี่มันทะลุย่านการค้าทะลุมีเซ็นเตอร์แล้วมีเป็นเมืองรองนะมันจะช่วยกันไปหมดสมุนไพรเชียงใหม่มีก่อนมีสู้พะเยาไปได้สู้ลำปางสู้แป้สู้หน้าไปค้นมาเนี่ยได้ค้นอ่ะมีนักวิจัยก็เอามาเลยมชเนี่ยมพะเยาเลยเอามาเลยนะครับเนี่ยมาวิจัยกันได้ปุ๊บนะถ้าเป็นสินค้าได้กันอย่างรองกันหน่อยแล้วเดี๋ยวข่าวตองอ่ะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเซซามินงาดำงาดำเนี่ยป้านั่นนี่นะเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะผมดำอ่ะอายุ80ยังหมองอกอ่ะเฮ้ยอย่างก็เป็นกินงากันแต่น้อยตามกินซดๆกินตึงวันอ่ะเออผมโอ้โหพอเลยเอ๊ของเฮานี่ก็ย้อมนะยังไม่ได้กินก็หากินนี่มันจะฟื้นมาหาหมูเหมือนกันนะเนาะป๋ากินยังนะเนี่ยย่านการค้าเชียงใหม่เมื่อก่อนในย่านกาดหลวงกาดหลวงควงเมลุคงเมนมันเมนก่อนเป็นเมนหรอกเมนเจ้าหรอกแล้วลือไปไว้ว่าสวนดอกแล้วต่อหลังก็ทำเป็นกาดหลวงชื่อว่าควงเมนถนนควงเมนแล้วมาอยู่นี่ย่านการค้าใหญ่แล้วก็มาเป็นไนท์บาซ่าสองย่านเฮไปเฮมาต่อประธานหอค้าหมดกระเสียเอจบปุ๊บประกาศสองปีเลยสี่เหลี่ยมคูเมืองเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้โหมีที่ไหนปัดโทษเนี่ยคนกำลังอพยพออกไปเรื่อยๆจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่43ตารางกิโลเมตรมีคนอยู่ล้านไอแสนแปดหมื่นคนลดเหลือ107แสนหกแสนห้าแสนสี่เขาว่าจะไปออกไปเถอะออกไปก็ออกแต่ที่ดินจะไปขายตอนนั้นโอ้ขายมันถูกลงมาอยู่จำกัดความสูงเฮียอะไรวะถามว่ามันแปลงเถอะมาต่ำกว่า80,000เพราะว่าตอนนั้นมัน30,000อ่ะต้องมาต่ำกว่า80,000วันนี้ไปได้300,000กว่าตารางวาเนี่ยเฮามันมีสักแปลงโอกาสเพิ่มเฮาก็เห็นแล้วเฮาอย่าไปซื้อเงินยังวัดหัวเก่าแน่นะเนี่ยนี่แหมนี่ภาษาแหมเฮาเป็นคนประกาศคุณนิดอ่ะยังลงกล้าพูดอย่างนี้เลยเหรอครับผมมีข้อมูลครับมอชอนี่นะตอนนั้น20,000ไม่ต้องขึ้นไม่ต่ำเป็น40,000นะในราชมงคลล้านนาอีกเนี่ยนะสนามบินเนี่ยมันมาเยอะเลยโอ้ดีมากมีอยู่2แปลงมีที่ดินอยู่2แปลงเขามีสักแปลงเนี่ยดังนั้นมูลเนี่ยย่านการค้าไปดูเห็นนะฮะน่านเนี่ยย่านเมืองเก่าเมืองที่มีชัยมังคละคือในรอบคูเมืองมันจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านละ1ไมล์ 1.6 โลคูณ 1.5 โลแบบเชียงใหม่สี่เหลี่ยมแต่ของหน้านะเหมือนที่คุณชัยเลยเป็นลูกหอยสังมันมาอย่างไรก็ไม่รู้ไปสืบค้นประวัติศาสตร์ยังปะเตื่อแต่หอยสังของฮาริคุณชัยที่มี
สุกทาฤาษีไปดูที่นกหัสดีลิงบินไปทะเลปั๊บปั๊บปั๊บแหวกออกไปปุ๊บแล้วไปเอาหอยสังมาเป็นชัยภูมิสร้างเมืองโอ้โหฉากนี้ถ้าลองทำเป็นหนังนี่มันจะตะลึงตึงตึงแต่เนี่ยแต่นี่สี่เหลี่ยมไม่น่าเชื่อพญามังลายอะไรพญามังลายไม่หูสี่เหลี่ยมมาจากไหนพญามังลายต้องไปถามพญามังเมืองกับพญาล่วงถึงจะเป็นสี่เหลี่ยมภูมิเราแล้วพญามังลายหูแปลงเมืองต้องเป็นยังไงเป็นหูป้าป้าวนะมนก็บอกมนมีแป๊บหน่อยป้าป้าวแกไปทำที่ฝางเพราะว่าจากเชียงไฮ้แล้วมาตั้งเมืองอยู่ที่ฝางส่งลูกไปพัฒนาทำเมืองจำลองที่ว่าเมืองป้าวเป็นหูป้าป้าวเป็นกู้เลยป้าป้าวสร้างเมืองขึ้นมาปุ๊บนะคือคนมาบอกว่าโหอันนี้คุณชัยสุดยอดเลยกะกินไม่ได้นอนหรอกพี่ใหญ่ใหญ่แค่ในเมืองเนี่ยก็เลยส่งอุปนิชิตแน่อุปนิชิตคือไส้ศึกเจ้าไอ้ฟ้ามหาอมาตโดนโบยลงทอนลงทันแล้วก็แล้วเอาไปอยู่นั่นไปใช้สื่อเนี่ยคือคนจังเจ้าเมืองนะอันนี้บุญชัยนะยี่ใดเพิ่นทำนากันเอาจ้างไปลากซุงปาดนาแทนที่ซุงมันจะต้องเอาลากตรงๆเอาลากขวางกวาดเอาเข้าไปแล้วแต่หมดเอาคนไปคูดคอแข็งแหมไอ้อย่างแหมโคตรเจ้าบ้านจังหัวขนาดต่อหลังนี่โทษสมบูรณ์แล้วคิดปุ๊บเมืองแตกไปอยู่กับพญายีบาที่ฮาริบุญไอ้ที่เขลางนครเนี่ยมาเล่าแหมได้มันหนังเรื่องขนาดเนี่ยเล่าเรื่องนี้นี่นะถ้าลองเชื่อมโยงดีๆนะมันขนาดเลยอ่ะแล้วเนี่ยคนเนี่ยตัววัฒนสนันเนี่ยตัววัฒนสนันขายของที่ระลึกเลยขายของที่ระลึกขายนั่นขายนี่ไปนะอยู่มาวันหนึ่งลูกนะไปเรียนเกษตรเฮียนก็เก่งเหี้ยแล้วเฮียตัวมันก็บอกผมเรียนมาน้อยผมต้องสอบเทียบผมมันมีเวลาเฮียนผมทำอาชีพมา4มาเกือบ100อย่างละยังอันยังอีกไอ้ลูกมันไปเชื่อผมนะถ้าผมก็เรียนมันมาถึงวันนี้แล้วนะแล้วก็โถทัศนันนี่ทำไส้กรอกหน่อทำแหนมไบโอเทคหน่อเนี่ยสุดยอดแล้วเฮียตัวเนี่ยคุณชัดด็อกเตอร์ชัดชานแน่ได้ด็อกเตอร์กิติประสาทละเริ่มมาบอกว่าลูกมันจบมานะชื่ออูเพื่อนชื่อโจ้แล้วก็มาทำสวนเกษตรมาทำกระสวนส่วนเกษตรแปลงหนึ่งเป็นไฮโดรโปนิกแปลงหนึ่งเป็นออร์แกนิกทำไปปุ๊บขายมาออกเพราะอะไรมันเก็บต้นทุนพ่อมาสอนมาดีนะตอนนั้นราคาท้องตลาด150บาทต้นทุนมา180แล้วจนจ๊อกมาขายให้พ่อมันพ่อช่วยซื้อเตี๋ยซื้อกระบอกขายไปแปลงก็เลยเตี๋ยเลยต่อรองว่าขอให้เชื่อเตี๋ยขอให้เชื่อพ่ออย่างอื่นนี่ก็เลยอย่างเงี้ยคือขายได้ประมาณ300เลยนี่ต่อกิโลนี่อะไรป้อเนี่ยข้อแรกเอาไฮโดรโปนิกปืนกับกว้างไปเนี่ยฮะนี่อย่างนั้นน่ะมันเชื่ออะไรเรียกมาตั้งผักไฮโดรโปนิกกับออร์แกนิก1อาทิตย์ผ่านไปมาดูเหี่ยวตึงกู้แต่เหี่ยวปุ๊บออร์แกนไฮโดรโปนิกแกะตรงในมีกระน้ำแหม่งตึงๆออร์แกนิกแกะข้างในสดฮะมันมีกลิ่นเลยเหี่ยวก็ได้แม้แต่พักยังเหี่ยวยังเน่าอันนี้พักใบเหี่ยวมันเน่าแล้วเอากินเขาก็มาแก่มาเท่าอีหรอตอนนั้นเรื่องสุขภาพนี่นะสำคัญนะนั่นนี่จุดขายแท้ๆนะแล้วนี่มันทำปุ๊บเนี่ยโอ้ยอมละไปป้อมีรถเก่าแป้ป้อมีเครื่องบินเก่าก็มาตั้งด้านหน้าสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่านะป้อมีรถเก่ารถข้อหมูนะก็มาใส่เอาเครื่องออกปุ๊บแอร์ใส่แล้วก็กระจกติดชมสวนปลอมตัวเป็นแม่โจ้เลยจงมาชอหรอเกษตรมาชอปลอมตัวแม่โจ้ใส่กางเกงยีนส์ทิชเสื้อลายสักฟอกใส่หมวกคาวบอยเดินนะกวดเก็บพักต่อคณะที่คนนั่งมีช่วงเก็บโชว์มันมีความสึกเหมือนกันเก็บมาแล้วได้กลิ่นมาเดียวล้างดีๆให้มันกรอบกรอบอันไหนประกอบไปเรียมาเสิร์ฟเอาตรงบนนี่นะต้องแบบองค์อย่างดีเลยแกสโตรโนมีแล้วก็ไอ้เนาะหมูซี่โครงหมูไม่เอาของ BPF สะพานโค้งเนี่ยโอ้อันใหญ่เพชแล้วก็ข้อสำคัญคือจานต้องใหญ่พิเศษพักยักเลยมันกินเสี่ยงแสดงสุดยอดแล้วมันกินกินไปเสี่ยงเกือบส่วนใหญ่แต่มันคุ้มค่าแพงขึ้นกว่าปกติหน่อยมันตากันมาจะรอคิวยาวเหยียดหรอใช่ครับนะท่านนายอันหนึ่งคือตั้งชื่อร้านให้ลูกเบ็ดเสร็จคิดไงฮะอูกระโจกป้อกระจุป้อกระจุป้อเป็นสัปดาห์ดูป้อที่ไหนเปล่ามาเชื่อป้อมละมัน
สปดลนะพ่อนะโอ้กระจูไม่ยอมยอมพ่อวันนี้ดังไปอยู่กรุงเทพนะฮะนะฮะไปอยู่เรียบร้อยแล้วราชพฤกษ์ไปเปิดแล้วสยามก็รอซื้อยาวเหยียดผมทำโปรแกรมเพื่อนหนึ่งเลยนะก็เป็นระบบซิวบริษัทของผมเองมี10กว่าธุรกิจนะครับมีธุรกิจ IT ด้วยนะทำสปะอะไรตั้งแต่โปรแกรมไอธุรกิจครอบครัวคือทำเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวนี้เป็นเนี่ยทุกอย่างก็พ่ออย่างพ่อมีความรู้เนี่ยมาอยู่หอค้าเลยเอาความกว้างขวางนี่ไงจะนำพ่อมีเครื่องบินเนี่ยพ่อมีนี่แล้วพ่อมีรถครอบหมูแล้วนี่แล้วก็หมูพฤติกรรมของคนมันชอบเช็คอัพเช็คอินเช็คอินไทยพวกก็เลยมาเช็คเลยตำรวจเช็คอัพร่างกายว่าสุขภาพดีหรือดีนี่เอาอย่างนี้ได้ละเพื่อนมาดูเลยมันเหมือนไปวัดนะมาเช็คอัพตัวเก่าว่าเนี่ยสุขภาพพอดีกินได้หน้ากอมดหมองมดนี่เหรอก็เลยเอาหูบเหมาเจอตรงนะไปหูบนั่นหูบนี่ก็ไปยืนถ่ายคนก็มาจนนะมันหูพฤติกรรมคนเนี่ยตัวนี่มันสุดยอดเปิงมาได้ด็อกเตอร์อ่ะแล้วเนี่ยปรุงเมนูนี่นี่หูเนี่ยได้ทำขึ้นมาจนประสบความสำเร็จนี่ก็เลยว่าจุดขายคืออย่างพักสุขภาพแล้วไปกรุงเทพขายได้ดีก่อนเฮียเฮียเฮียพักโอ้โหไปปลูกที่ปทุมหรือใช่กาเฮียลุงชื่อเล่นชื่อลุงเฮียหูก่อยเหลือเชื่อนะดินประเทศไทยดินว่าดินกรุงเทพเนี่ยนะมันไม่ใช่ดินโอ้เฮียตัวเนี่ยอู้อันอ่ะดินนะบ้านเฮานะเอาน้ำหยดไปมันซึมฟึ๊บดินอันนี้นะน้ำไปแว๊บออกไปด้านข้างเลยมันซึมอ่ะมันเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยอ่ะเหลือเชื่อนะแล้วมันตายได้ไงเป็นมันโอ้มันเองเหมิงเยอะแยะเลยเพราะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ก่อดินประเทศไทยแย่เลวร้ายมากเลยน้ำก็ยังอุ่นเลยหดพักยมมดอะไรอ่ะปลูกบ้านเฮาส่งไปหุ้นมันคุ้มอ่ะมันปุ๊บตื่นมาเดียวเนี่ยเรียกอย่างไรเนี่ยมันปั่นติดแล้วมันจะซื้อเนี่ยเพิ่มราคาก็ไม่ได้เพิ่มเขาแปลงเชียงใหม่แล้วนะแล้วยังไงเนี่ยก็นะขออาจารย์แม่โจ้ไปช่วยเนี่ยก็เลยว่ามันน้ำอุ่นก็ต้องไปมุดน้ำตรงลูกขึ้นมาแล้วนี่พักเอาพักบางอย่างก็ปลูกได้บางอย่างปลูกได้ปลูกบ้านเฮาแล้วส่งไปแล้วกันทุกสาวเลยไปซ้อแถวบางค้าซ้อที่อื่นฟังแล้วอีกแต่เพิ่งมาทำแล้วประสบความสำเร็จการทำอย่างทุกอย่างมันต้องปรับตัวต้องมีความหูลึกซึ้งและต้องคิดไปตัวเองทำไปตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาเพื่อท่องแท้แล้วถึงจะเดินต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอย่างที่สุดยอดอันนี้ก็คือเกษตรแปลงใหญ่เขาใช้เทคโนโลยีมาทั้งนั้นเกษตรสมัยใหม่เนี่ยรายนี้ชั้นของเรื่องสุขภาพอาหารความคนอยู่กินภายใต้ธรรมชาติโดยเหลือธรรมชาติให้ลูกหลานคนอยู่กินภายใต้ธรรมชาติคือความคิดของอีโคถ้าลองแบบอีโคนะมันแบบเชื่อเรื่องคนกินอยู่ภายใต้ธรรมชาติแล้วมันมีแต่ลุงลังมันก็จะเผาแล้วมันมาห้ามผิดชอบช่วงปีช่วงสงกรานต์กันนำเผากันนำเผากูว่าก็ปั่นปอนอยู่มันก็เผาดีไปเดี๋ยวมันมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ AQI ผมก็เห็นเขียนในไลน์บอกกูว่าทำผ่าให้ยังไงอันนี้ก็เลยเป็นอย่างที่เป็นเรื่องที่เราต้องดูนี่ข่าวตองมาแหงมากเซซามีนกัญชาเนี่ยโอ้กัญชงเนี่ยมันเป็นพืชที่สุดยอดแต่มันไทยกลัวผีอาจารย์สุรพลวิจัยกัญชงปอดท่อหูคุณค่าอเนกอนันต์มีคนติดต่อเยอะเลยมีคนติดต่อเยอะแยะเลยแต่ปรากฏผิดกฎหมายอเมริกานี่เปิดกฎหมายผมปลูกผมเสี้ยนไปล้านๆนะแล้วก็เบื่อผมทำอันนั้นก็ได้ทำนี่ก็ได้เซ็งขนาดและนี่ก็เลยเนี่ย food for the athlete นี่ conventional คือ food คือ food ทั่วไปถ้ามันเหนือก็นั่นคือเป็นของ conventional food คุณค่ามันบอกแค่สูงเท่าไหร่ปริมาณมันสูงแต่อันนี้คุณค่าสูงปริมาณมันน้อยเป็นเพราะว่าไล่แต่ fortified food ไปจนถึง medical food medical food นี่สูงสุดละดังนั้น medical food ทั้งหมดนี่นะในชั้นของตัวนี้เป็นเพราะ functional food ดังนั้นเราเองเนี่ยเขามีฟู้ดไม่ใช่ฟู้ดธรรมดานะฮะฟู้ดที่มีคุณค่าโภชนาการอยู่ข้างในคุณค่าทางการแพทย์ต่อสุขภาพดังนั้นการขายในเรื่องความสำคัญของเรื่องเฮลที่ฟู้ดเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหมดเลยกุฏิเลยนะครับเราเลยมองว่าคนเฒ่าก็นะคนเฒ่ามีแฮงแต่ทั่วทีมหาเทมูฮัมหมัด
92ยังปิ๊กมาเป็นนายกเขาได้เนี่ยตัวเฉลี่ยอายุคนยืนขึ้นเพราะว่ากินนักอ่ะกินวิตามินนั่นวิตามินบีรวมกินไอ้อย่างเนี้ยไอ้เยอะแยะเลยเดียวเนี่ยแล้วก็จ้างออกกำลังกายเนาะอาหารอาหารอากาศออกกำลังกายอุจจาระแล้วก็อารมณ์ดังนั้นตรงนี้นี่มันเป็นองค์ประกอบด้วยกันไอทีไปลืมเนอะนี่ไอทีโอ้โหเนี่ยลึกซึ้งมากนะท่านดูแล้วก็ท่านอย่าเมาหัวผมต้องอธิบายนะบอกสักหน่อยนะเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ5สมาร์ทมันสมาร์ทอันแรกคือสมาร์ทเรื่องคนจากคนแล้วไปสมาร์ทคนนี่กินดีอยู่ดีมีสุขแล้วก็ภาครัฐต้องสนับสนุนจบคำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยของโลกนี่นะมันก็จะมีเรื่องสมาร์ทโมบิลิตี้คือการสะดวกของการเคลื่อนย้ายเฮาไปอยู่ในนี่อยู่ดีเนาะถ้าไปอยู่ดีนี่แสดงว่ามันเคลื่อนย้ายไปไม่ได้เมืองแออัดยัดเยียดทอเลนยัดไปอยู่ดีกินดีนี่ก็คืออีโคโนมี่อีโคโนมี่เรื่องอย่างเรื่องกินและปลอดภัยไงฟังชั้นออฟฟู้ดก็อยู่ในเนี้ยนะฮะกินดีอยู่ดีในเรื่องแพทย์ก็อยู่ในเนี้ยสุขภาพก็อยู่เรื่องอยู่ดีมีสุขเรื่องอย่างขอจะเองลูกช่างเผาไปที่เผาเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องพลังงานเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไปช่วยเออเห็นละมันเศร้าสลดใจที่เล่าให้ฟังมันเป็นปรปักษ์กับเรื่องสุขภาพและความงามในแผ่นดินประเทศใดจังหวัดใดถ้ายังยอมเพื่อมีหมู่นี้มาบ่เชื่อในเรื่องของกินอยู่ภายใต้ธรรมชาติเอาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติเมืองนั้นประเทศนั้นจะล่มสลายเหมือนประเทศไทยพาราควอดเนี่ยเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็สารพิษกำจัดศัตรูพืชนำเข้าเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่ามาพูดนี่ชื่อใครพูดเดี๋ยวอยู่โดนฟ้องเลยมันจริงว่าสารเคมีเห็นนะฮะว่าประเทศไทยใช้สารเคมีสูงอันดับ6ของโลกสาเหตุหลักที่14ประเทศสภาพยุโรปเนี่ยยกเลิกการใช้เพราะมีพิษสูงเป็นสาเหตุโรคพันธุ์สันเดนมาร์กญี่ปุ่นเนี่ยต่างๆเนี่ยนะลดการใช้สารเคมีลงผลิตแต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นประเทศประชาชนปลอดภัยขึ้นนะเนี่ยพบว่าเกษตรกรที่ใช้สารพิษเพิ่มขึ้นจาก48ถึง57วิจัยขนาดอันนี้เป็นก้าวย่างแรกของยุทธศาสตร์ของนายโจ5ปีจบไปแล้วในเรื่องของออร์แกนิกส์ออร์แกนิกส์คือเรื่องความปลอดภัยตอนนี้อยู่ในช่วงกรีนไม่ใช่ป่ะกรีนปลูกต้นไม้ให้เขียวๆนักๆใส่เสื้อกับสีเขียวคือเฮ้ยผมนี่นะไอ้เรื่องวิธีคิดของคนนี่นะถ้าลองกึดตึ้งๆนี่มันไม่ใช่เขียวเนี่ยคือเรื่องวินัยเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของศีลต้องมีวินัยหูนะขยากนะแต่มันมีศีลกำกับเป็นนิรัตศีลแล้วศีเลนะสุขติงยันติศีลนะฟังสุขมาให้ศีเลนะโพกสัมปทาศีลให้พวกกษัตริย์ศีเลนะนิพพุติงยันติถ้าไม่ได้ศีลไม่ได้เป็นนิพพานนะทุกเจ้านั่งเข้าฌานมาได้ตัดสมาสีลังวิโสทะดีขอเชิญทุกท่านมารักษาศีลเติมแม่ไม่มีที่ไหนการแย่งกินนั่นนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของกรีนเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของวินัยใจมันอยากอยู่แต่มันจำเมาจำมาเติมเนี่ยแผ่นดินอาจสารพิษไม่ได้จะมดจื้อนี้นะดังนั้นอาหารลดอาการตาแห้งด้วยอาหารกล้วยน้ำมันปอนะมันมีเรื่องอาหารนะฟังชั่นออฟฟู้ดนะมันไม่ใช่ว่าเรื่องสุขภาพความงามมันไม่ได้อู้เรื่องความงามความงามนี่มันลึกซึ้งเนาะเนี่ยอาหารสุขภาพก็เนี่ยแอลเกเตอร์ครอกโคไดโหตายแล้วอันนี้สุขภาพเนี่ยคอครอกโคไดโอจระเข้โอ้โหมันย่างเห็นน่ากินเนาะอันนี้คือกิจกรรมถูกทดแทนอาชีพในโลกปัจจุบันนี้ที่อาชีพถูกทดแทนได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มาเดียวด้วยระบบออโตเมติกจะมีเยอะแยะเลยแต่มันมีไอ้เรื่องอเจ้าเนี่ยทดแทนได้เร็วกว่าได้มีในเรื่องของเนี่ยสุขภาพความงามเนี่ยได้มันเป็นเซนส์ไงมันแบบ
มันยังอยู่ได้อยู่นะดังนั้นเขาต้องมาค้นคว้าว่าไออาหารของเขาเนี่ยนะมันทีเด็ดขนาดไหนอย่างใดถ้าทำแบบจีนนะเนี่ยจุ่มน้ำยาจุ่มน้ำยาเนี่ยโหตายแล้วเห็นแล้วใจไปดิเนาะเราต้องเอาเป็นวิธีธรรมชาติแล้วก็ traceability ย้อนกลับถ้าก่อนหน่วยงานที่แถมหน่อยนี่นะที่จะมีตังค์เยอะคือหน่วยงานตรวจ certify accredit accreditation ของไอ้ ICAP ของแม่โจ้เนี่ยหน่วยงานตรวจรับรองเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่ลำใหญ่แน่เหมาะขนาดอันนี้ผมจะมาอู้เรื่องในเรื่องของสุขภาพเนี่ยความแตกต่างแต่เหนือกว่าอันนี้ก็คือมีเกิดร้านนี้ขึ้นมาร้านเนี่ยคนเจ้าของร้านเป็นแฟชั่นดีไซน์เป็นเพื่อนลูกสาวแล้วลูกสาวมันจบลูกอังกฤษมาผมก็ขึ้นมาทำมินิบิ๊กซีแล้วก็ทำมินิมอลเพราะว่าเราทำมีโชคเขาหรอกมีโชคมันมอเต็มที่เราไปทำมินิมอลลงมาแล้วรวดมีที่อยู่ที่พักเลยเดอะแคนัสโครงการแล้วก็มันเลยอยู่ไปหาลูกค้าจากไหนดีคนเช่าเพื่อนอยู่ไงมิงอ๋อพูดง่ายดีเนาะเอาเพื่อนเลยเลยไปจู้เพื่อนไปจะไปเจอเพื่อนมาเพื่อนมันก็ฟังแล้วเขาถามมิงเห็นแต่น้อยจะเอาอะไรขอตังค์มาแล้วแล้วทำไงร้านกาแฟมีชาด้วยนะชาอีกแล้วแล้วมันยังไงเนี่ยไม่คิดอะไรไม่ออกเลยไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยเหรอเนี่ยมีน้ำหอมด้วยแปลกแล้วเรียนน้ำหอมจะชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเอามันชวนเพื่อนอันนี้เขาจบอะไรมาคอสเมติกแน่มาจากแม่ฟ้าหลวงเขาท่าเฮ้ยต้องทำร้านน้ำหอมอะไรจะทำยังไงเดี๋ยวเอามากลับมากาแฟก่อนกาแฟจะเป็นยังไงฟ้ามาหนูไม่เหมือนร้านกาแฟที่อื่นนะร้านกาแฟอื่นช่วงเนี้ยมันเป็นสไตล์ลอฟฟังแล้วน่าเบื่อไหมน่าเบื่อเป็นสังกะสีเก่าๆสีทึมๆว่าเท่แล้วก็เอาไม้สนตัดนะแล้วเขียนไปนะแล้วมีบาริสต้าแล้วของหนูเป็นอะไรหนูเป็นสีขาวค่ะโอ้โหโอ้เป็นสกปรกที่สุดเลยนะหนูจะขยันขัดค่ะอย่างไรแล้วป้ารู้ไหมตอนเวลาป้าเด็กๆเนี่ยเคยเข้าห้องแลบเคมีไหมเคยเข้าหนูจะเอาแลบเคมีเนี่ยมาเป็นหลอดใส่เนี่ยหลอดใส่น้ำผึ้งหลอดใส่น้ำตาลทรายขาวทรายแดงไปให้ลูกค้ามีกิมมิคดีฮะแล้วหนูเนี่ยจะไม่ใช่ชาธรรมดาหนูจะต้องมีหลอดน้ำหอมดื่มได้น้ำหอมมาดื่มได้ไงอันนี้แย่ค่ะอันนี้เป็นแบบประเภทมันเป็นไอ้เนี่ยเราเรียกว่าน้ำหอมเพราะมันก็มีกลิ่นอาหารกลิ่นธรรมชาติสกัดขึ้นมาแล้วเอามาปรุงเป็นเครื่องดื่มที่มีดีสุขภาพด้วยหนูไปเรียนลิสต้าเพิ่มเฮ้ยแน่เว้ยมีอี้ตัวแล้วหนูก็จะเช็คถ่ายรูปไปทุกวันนี้นะฮะลูกค้านะมากินพร้อมกองถ่ายทั้งนั้นเลยมาทุกวันเลยมันเนี่ยร้อนรุ่นหลานนี่นะมันมีกองถ่ายประจำตัวมากเป็นแถวเลยอะกองถ่ายน้อยกองถ่ายใหญ่บางครั้งมีขาตั้งขาเติ้งครับว่าไอ้อย่างวะเนี่ยมิ้งแล้วต่อไปนี่นะมันจะมีกองถ่ายพวกเนี้ยมันก็จะมีร้านแบบนี้เยอะแยะเลยอ่ะเขามาถ่ายหมดหนูมีอันใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะนี่ก็อี้ก็มีแล้วมันก็เนี่ยประดิษฐ์เมนูออกมาใหม่เรื่อยๆเลยครับน้าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นมร้อนค่ะมันนมร้อนมันต่างยังไงหนูมีฟอร์จูนบอร์ดมันคืออะไรมันมีสีอาหารหนูเอาใส่ไว้ข้างในซ่อนไว้แล้วเอาใส่แช่แข็งไว้ถึงเวลาลูกค้าเขาก็เสียงทายมันมีทั้งหมดอยู่5สีนะแล้วคนปุ๊บถ้าสีมันออกสีดำนะไปวัดโชคร้ายสีดำไปวัดเลยเฮ้ยมันโหดไปนะไม่โหดทุกคนก็ต้องเสียงทายก็เหมือนไปวัดไงไปเซียมซีแต่หนูเนี่ยมันเสียงบอลเฮ้ยมันเข้าท่าฮะแล้วมันมีอะไรอีกมั่งอ่ะชมพูชมพูอะไรสมหวังความรักสีอะไรอีกสีฟ้าสีฟ้าเป็นอะไรสีฟ้าร่ำรวยแพ้ยศขึ้นมีอำนาจและสีเขียวล่ะสีเขียวได้ตังค์
โอ้เหรอสีเขียวได้ตังสีนี้ยศขึ้นสีนี้สีชมพูนะสีชมพูนี่สมบัติความรักไม่มีสีอะไรสีดำสีดำไปวัดแล้วก็เลยโอ้โหมันเข้าท่าแฮะมันทำยังไงไปทำบุญนะการเงินนะโอ้โหนี่คำว่า creative นั่นเนาะแตกต่างแต่เหนือกว่าร้านโอ้โหสาจริงขาวจ้วงที่บอกมาขาวจ้วงสวัสดีจ้าข้างในร้านข้างใน artistic lab อันนี้มีใครอันนี้อาจารย์อุดมวิจัยรู้อยู่แล้วเนาะในเรื่องข่าวต่อหมักมานานแต่ประแจผมรู้แต่หูมันก็มาตาเนี่ยนะตาโอ่งเนี่ยนะกินได้38วันจากขาไปเนี่ยจะต้องไปโกกขว้างละนะฟื้นขึ้นมาเลยจากเนี่ยเนี่ยจะได้3ปีแล้วหมดไป 400,000กินไป37วันประเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนอก6วันนะคันมีน้ำหนองไหลออกมาเนี่ยอันนี้อีกหน้านี้แผลติดเชื้อนะเนี่ยนิ่วในไตไตวายทำมาแล้วดีขึ้นดีขึ้นดูนี่กะเดี๋ยวนี้ผมอันแผลเบาหวานปิดสนิทเมื่อกินครบ368วันจากแดงปลื้มปลื้มแบบเนี้ยฟืด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 ท้องนี่คือข่าวตองอิทธิฤทธิ์ของข่าวตองบ้านเอากินกะลามันคาวอ่ะมันเหมือนเราหมาแต่อาจารย์นี่ไปใส่แคปซูลเฉยเลยเออเข้าท่าเนาะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้มาแชร์นะครับเฮายังมีสมุนไพรมากมายความสำคัญของนะฮะเรื่องนะสุขภาพและความงามมันตึงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นอมตะอิมมอร์ทัลเรื่องความงามคงยังไปเกิดนะเพราะว่าเฮาไปที่หล่อไปที่งามนะครับเรื่องงามแท้ๆมันก็ได้มาจากสุขภาพดีสุขภาพใจดีคนมางามก็เป็นคนงามไปได้ปิยวาจาทานปิยวาจานะฮะสังฆวัตถุ4เป็นคนที่มีจิตใจบริจาคทานไปนะฮะก็จะร่ำจะรวยปิยวาจาแต่คนที่มีวาจาที่หวานไพเราะนะก็งามคนนี้หน้าตาก็ธรรมดาแต่อู้ม่วนนะสมานตตาคือความสม่ำเสมออัตถิยาคือความนะตั้งปริยาปริยาที่เรียบร้อยดังนั้นยึดถือสังฆวัตถุ4เนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ในการนะดำเนินงานในการทำให้เฮาเองเนี่ยมีความสุขได้โอกาสทองมีป่ะทองแท้ๆเลยทองเพียบเลยในภาคเหนือเนี่ยมีโอกาสอยู่ด้วย diversityนะฮะในประเทศไทยนี่มีเสรีภาพนะมันได้1ใน2อย่างเนี่ยในเรื่องของ culture เนาะกับ biodiversity มันอยู่ในภาคเหนือหมดเลยดังนั้นเหลือแต่ว่าใครจะชี้นำผมชี้แล้วนะเพราะว่าคืออาจารย์เฮ้ยต่างๆอาจารย์สุรพลประสานมาว่าอานาลงชี้ซุยเลยจุดไฟป๊อกไฟใส่เลยผมก็ใส่เต็มที่เลยนะฮะถ้าใส่มาแล้วปุ๊บได้ผลมาได้ผลนะฮะการนวดสำหรับย่ำค้างสำหรับสวนดอกนะฮะเรื่องสุขภาพความงามของดีมีมากมายเรื่อง
สุขภาพแห่งสุขภาพเนี่ยที่อันนี้มันจะปวดตัวเก่าแล้วไปผมดีก้าเอาสักหน่อยเนาะผมอายุปูนนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังไปเลยอ่ะยุเยอะเกินอ่ะนี่มันมีหูพิสดารออกมานะเออนี่ๆมาแล้วแทนแคนที่อายุ55แบบผมเข้าเลข55ปุ๊บนะมันสิ่งที่ผิดปกติปกติกับร่างกายคือมันต้องหยั่งนอนลึกเจ้ามามันเจ็บหลังงงมากเลยอ่ะทุกคนก็บอกเป็นนะมันเป็นเรื่องว่าเออหนึ่งใหญ่เนี่ยเป็นอย่างอื่นแต่บางคนว่าเข้ายิมในเซียนที่นาปุ๊บนะหมอเอ๋เนาะคนที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยขอมาจับตาทางตรงนี้ไม่แข็งมากเลยมันเลยเป็นดันเนี่ยหลังเจ็บแน่นอนแล้วก็มาขาอีกหน่อยจะนำมาพาโอ้ก็ต้องทำไงอ่ะต้องมายืดอย่างนี้นะเนี่ยตอนเวลาตอนหายใจเข้าหายใจทางจมูกเวลาออกต้องเป่าแต่ปากแค่ฉู่โอ้อาเอือแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้แบบเนี้ยมันมีไอ้อุปกรณ์ต้องให้ได้38ต้องได้40ต้องสักเปียต้องนั่นต้องนี่ก็เขาจะรู้เลยว่ามันได้ผลแต่ขานี่โหเมื่อยเลยเขามาวัดเหมือนวัดสุขภาพแล้ววัดสุขภาพแล้วนะกินแฮมเรื่องกินสุขภาพกายสุขภาพใจนะเรื่องอาหารสุขภาพใจนี่ก็ต้องนั่งสมาธิถ้าลองรวบรวมมาทั้งหมดนี่แล้วนะทำใจให้สบายนะเพราะก็สบายมากอันนี้คือโรอ่ะนั่นมีแฮมอันหนึ่งต้องเอาท่าที่เท่ๆพอดีเอาท่าตอนที่มันเนี่ยดูหน้ามันดูได้ที่ไหนมันจะตายอะเออยี่เข้าท่าหน่อยเออยี่ดูท่าบางทีถ่ายดีๆหน่อยไปถ่ายตอนท่าโอ้โหถ่ายนี่ยืนโอ้บาลานซ์มากเลยอะดูแต่งหน้านี่ถ้าจริงใจมากเลยอ่ะคุณไทยก็บอกอย่างใดอ่ะเขาอิสประดิษฐ์ตายนะดูแล้วขอเพื่อทุกท่านนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีวันนี้ให้หมดนักนะครับเดี๋ยวไมโครโฟนต้องขอบคุณทุกท่านนักๆจบการบรรยายนะครับสวัสดีครับมีข้อสักถามครับใช้เวลาเหลือสัก 4-5 นาทีก้าขอบคุณครับก็อยากให้มีการถามเพราะว่าอยากได้ฟังเสียงสะท้อนเนาะท่านเราได้พูดง่ายเป็นมิตรนะผมว่าเป็นมิตรภาพร่วมกันมาเกือบ20ปีตั้งแต่ผมมาอยู่เชียงใหม่แต่รู้จักท่านจริงจังก็คือประมาณเกือบ10ปีที่ทำโครงการวิจัยที่ท่านก็สนใจพร้อมผมเรื่องการชงนะครับแล้วท่านก็ไปพัฒนาจนถึงเมืองลาวนี่แหละครับแล้วเราก็เสียดายเราสูญเสียเพื่อนเราอีกคนนึงคือศาสตราจารย์อาคมนะครับซึ่งเป็นรองที่การบดีเมโจท่านเสียไปละแต่ก็ยังโชคดีว่าลูกสาวท่านก็พยายามจะต่อจากคุณพ่อเขานะครับในที่สุดตอนนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีให้ท่านครับว่ามีคนมากระซิบผมแล้วว่างานเรากำลังจะเริ่มแล้วครับนะก็คือเราจะมีระดับโลกเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ทำเล็กๆแล้วทำใหญ่ๆนะครับก็เสียชื่อหลังใหม่หลังจากไปทานกาแฟกันคราวนี้ผมอยากได้ฟังเสียงพวกเราหลังจากฟังท่านจุดประกายนะอาจารย์บอกเราว่าไม่ต้องเลคเชอร์เลยครับเอาของเอารูปล้วนๆเนี่ยท่านเอารูปล้วนๆมาโชว์เลยนะไม่ต้องมีตัวเลขอยากให้ท่านสะท้อนสักนิดนึงได้ไหมครับว่าฟังไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไปช่วยจุดประกายเมื่อกี้ผมเห็นคนหนึ่งนะท่านสมศักดิ์ชอบเพราะคนนี้น่ารักเหมือนลูกสาวท่านเลยเห็นน้ำตาแว่วๆเนี่ยถามท่านหน่อยเนี่ยเหมือนลูกสาวสวัสดีค่ะก็อยากจะถามว่าถ้าในฐานะผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรเนี่ยค่ะคิดว่าเทรนด์ที่จะเติบโตในอนาคตนอกจากเรื่องที่เป็นเรื่องความปลอดภัยกับสุขภาพแล้วควรจะเป็นในทิศทางไหนเพิ่มเติมการเป็นผู้ประกอบการมีความสำคัญมากคือเราจะใช้อะไรนำการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันมีอยู่4ตัวมีอยู่4ตัวนะกลยุทธ์เนี่ยอันนี้เอาหลักวิชานิดหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นนักธุรกิจที่ยึดหลักวิชาเพราะว่าหลักวิชามันมีหลักถ้ามีหลักแล้วเนี่ยเราไปไหนก็ได้หลงทางแต่เรามีหลักแล้วเรากลับมาหาหลักได้
ถ้าไม่งั้นนะเราถ้าเราไม่มีหลักนะเราเดินเป๋เดินเป๋ปุ๊บกลับก็ไม่ถูกไม่รู้จะมีหลักอะไรมาจากมันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในทางพัฒนาการศึกษาผมมีข้อมูลเยอะมากนะ 2,880 กว่าข้อมูลมันสะสมอยู่ในเนี่ยสะสมไปสะสมแต่เก็บในคลาวนะเก็บในคลาวหมดนะฮะอย่างเป็นการนี่มันไม่ใช่ของสมบัติหลายอันก็ทำไปเรื่อยๆพัฒนาในงานนี่ก็ได้โอ้โหอะไรล่ะยุคไปนี่บัญชีคืออะไรคือภาพที่เป็นจริงในอนาคตภาพที่เป็นจริงในอนาคตที่เรากำหนดไว้ไม่ใช่แบบวิชั่นจะเป็นอันดับหนึ่งของสุขภาพชาติไหน ต้องพูดอย่างนี้เลยนะอันดับหนึ่งของสุขภาพชาวบ้านถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้แล้วมีกี่คนเขาทำอ่ะแล้วเราจะเหนือเขาได้ไงอันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะนั้นวิชั่นเนี่ยเรียนมาบางครั้งเรียนมาแล้วก็มาทำผิดอ่ะนะดังนั้นวิชั่นเนี่ยก็ต้องเบนช์มาร์กอะไรโอเคและไดเรกชันต้องชัดทิศทางแล้วค่อยมาสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีใครบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อยมีพันธกิจว่าจะทำอะไรให้เป็นบรรลุวิชั่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลยุทธ์ธุรกิจที่แข่งขันได้และตรงกับความต้องการลูกค้าโดยใช้4ตัวเป็นหลักถามว่า4ตัวนี้ใครเก่งกว่ากันมันมีเก่งกว่านะและใครใช้อันนั้นบ้างแต่ละอันกลยุทธ์การผลิตกลยุทธ์ผลิตทำอะไรต้องผลิตเราผลิตนี่นะโอ้โหวัตถุดิบมันอยู่ในบ้านเราต้องผลิตสุดยอดผลิตให้กลยุทธ์ผลิตเขาใช้วิธีคิดอะไรผลิตยังไงให้ถูกที่สุดออกมาให้เยอะสุดนะมันเป็น cost oriented นะแล้วเราบอกว่าเอ้ากลยุทธ์ตลาดลุงตังไงกลยุทธ์ตลาดไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้มองจากตัวเองมองจากข้างนอกพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงคนชอบชาคนเบื่อแป๊บซี่ก็เลยมีชาขึ้นมานะเย็นมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่ามันคนมันเย็นอยู่แล้วไม่รู้สิเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะทำอยู่ที่เนี่ยนะติ้งปากโอเคเข้าได้เลยลูกค้าอะไรเนี่ยคือกลยุทธ์การตลาดคือลูกค้าอยู่ไหนจะเข้าไปหาเขาได้ยังไงรู้แนวโน้มการตลาดนะกลยุทธ์การเงินวิธีการเงินนี้นะทีเด็ดที่สุดเลยและมีวิธีคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดไงรู้ไหมทำไงเอาเงินชาวบ้านมาเป็นเงินตัวเองร้ายจริงๆคนวิธีการเงินนี่นะดังนั้นไอ้ที่เรียนบริหารไอ้ที่เขี้ยวที่สุดคือ finance อาจารย์สอน finance ก็สอนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่สอบยากชะมัดเลยนี่เนี่ย financeแต่สุดท้ายการบริหารนี่แจ็คหมานะบริหารใช้ดิจิตอลแล้วเขาใช้การเงินด้วยนะใช้การเงินด้วยใช้ซอฟต์แบงค์มาซายโยชิซังคือตรงเนี้ยเอาเงินชาวบ้านมาเป็นเงินตัวเองสตาร์ทอัพเอ่ยอะไรเอ่ยนำมาใช้แล้วก็ทำให้ accelerate กระจายให้เกิดได้ตอนนี้ใครทำบ้างที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเซ็นทรัลกรุ๊ปเซ็นทรัลกรุ๊ปนี่นะโอ้โหชนะคนอื่นนะค่ายญี่ปุ่นค่ายฝรั่งเศสโอชองมานี่ยับเยินหมดเหลือแต่พังงานแต่เซ็นทรัลเมื่อเป็นเซ็นทรัลแล้วมีที่ปรึกษาการเงินดีบอกว่าเอาเงินชาวบ้านมาเป็นเงินตัวเองสิก็เลยตั้งกองทุนกองทุนนั้นชื่อว่า Property Fund ก็เลยระดมทุนได้ 4-5 หมื่นล้านมาเป็นเงินตัวเองทั้งที่ตัวเองมีสินค้าสต็อกเยอะๆแยะตัวเองก็เป็นหุ้นอยู่ 30% จากสต็อกที่อยู่ในโกดังเอาออกมาเกลี้ยงเลยมาอยู่ตามห้างที่ได้ระดมทุนทำเซ็นเฟสทั่วประเทศกลยุทธ์อันนี้ได้เงินเยอะสุดนะฮะกลยุทธ์อันนี้
มาม่าไงผลิตยังไงให้โดดเด่นแข่งขันได้จำนวนเยอะๆมาม่าทำอะไรเคยไปดูลำพูนหรือยังมาม่าที่ลำพูนคงใช้ฟืนหรือว่าไฟเยอะเนาะต้มมาม่าแล้วมาม่าทำไมมันงอคงจะใช้เครื่องจักรเลิศมากไม่ใช่ขับรถร้อยหนึ่งแล้วชะลอเหลือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเนี่ยมันก็เกี่ยวนั่นแหละพี่ทีผลิตนี่ก็สุดยอดอินโนเวชันนะแล้วต้มน้ำไอตัวแก๊สตัวอะไรต่างๆเนี่ยพี่ซื้อมาเท่าไหร่ไม่ต้องซื้อฮะเขาเอามาให้ฟรีเฮ้ยทำไมก็ที่นิคมสาธารณะด้านข้างเหลือเชิญโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งด้านข้างแล้วไอป่องที่จะปล่อยทิ้งขอทั้งต้มทั้งอบมาม่าฟรีคิดได้ยังไงอ่ะมาคิดได้แล้วอ่ะคุณพิพัฒน์พเนียงเวทบรุษในตำนานมาเชียงใหม่บ่อยมาแบบเงียบๆแต่งตัวปอนๆเดินต้องแต่งต้องแต่งนายลงครับว่างไหมว่างครับกินข้าวโหคุณพิพัฒน์เมตตาโอ้คุณพิพัฒน์เมตตาผมจะขอเชิญมาหอการค้าจะได้เชิญหลายๆคนมาฟังท่านนะไม่เอายุ่งยากผมอยากเจอกินข้าวคุณโอ้คุณพิพัฒน์เนี่ยผมเหมือนเมตตาลูกหลานไม่เป็นเพื่อนโอ้โหแต่เป็นเพื่อนเป็นแสนล้านคบเป็นเพื่อนต่างวัยแต่แบบโอ้โหคำพูดทุกคำนี่ทิ้งไม่ได้เลยนะมีโอกาสนะผมจะได้เชิญมาจริงๆอยากให้คนเนี้ยมานั่งคุยหลายเรื่องนี่นะคุณพิพัฒน์เนี่ยสุดๆบรุษในตำนานหนึ่งในตำนานสหพัฒนพิบูลจำกัดในห้างเทียมโชควัฒนามีลูกน้องทั้งหมดมีคนนี้ยึดมั่นเขามาซื่อสัตย์อยู่คนเดียวค่ายอื่นเนี่ยเอาเช็คมาเขียนเงินเดือนเองไม่ไปคนเนี้ยตอนเนี้ยเป็นคนคนเดียวนะที่ยังอยู่ถ้าเป็นประธานบริษัทในเครือสาภาพแต่ 5-6 บริษัทเนี่ยกำไรสูงสุดของในเครือทั้งหมดลูกหลานสู้ไม่ได้นี่ก็เลยเป็นอะไรที่เราเองเนี่ยดีใจเชียงใหม่เป็นที่ซุ่มของเสือมังกรเยอะระดับแบบนี้มาบ่อยไม่ใช่เฉพาะคุณพิพัฒน์มีหลายคนเลยระดับหมื่นหมื่นล้านเลยและมีธุรกิจบางอย่างเนี่ยนะคนรวยเดินต้องเนี่ยของจริงนิ่งบ้าใบของพูดได้ไม่จริงผมนี่ไม่จริงนะผมก็พูดฟุ้งไปงั้นน่ะผมก็คือธุรกิจผมจริงๆเล็กไม่ได้ใหญ่อะไรแต่มันรวมหลายๆอันแต่เราเองเป็นมือบริหารก็ใช้เงินจากกงสีจากอะไรต่างๆมาบริหารได้ไปก็เลยกลับเรียนนะฮะเนี่ยคำถามตรงไหมพอได้เนาะกลยุทธ์จริงๆอยู่ไหมลองแกะดูว่าจะใช้อะไรนี่เป็นความลับธุรกิจที่ใจวิเคราะห์แล้วมันอยู่แค่นี้นะฮะถึง business model canvas เคยถึงแล้วเนาะ value propositionนะครับ customer segment อะไรอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มาพูดละอาจารย์เองได้ละอาจารย์เองก็ต้องขอวันหนึ่งเหมือนกันถึงท่านอารมณ์พี่ผมก็ต้อง3วันอย่างน้อยเนี่ย value proposition เนี่ยนะ customer segment อะไรเค้าเนี่ยเนี่ย canvas ดึงออกมาให้ดีเลยเพราะไอ้ตัวด้านล่างความเป็น entrepreneurship ต้องรู้ cost กับ revenue ถ้าไม่รู้ตรงนี้นี่นะต้นทุนอะไรไม่รู้รายได้จากนั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้คูณออกมาแล้วคุ้มไม่คุ้มนะค่าเสื่อมราคาไม่เอามาคิดจะไปลงทุนขอตังค์แม่ซื้อตึกอย่างเดียวสอนใช่ไหมครับพวกเราต้องขอบคุณดร.ณรงค์ท่านก็เป็นดร.หลายที่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับแต่ท่านก็บอกอาจารย์ว่าเอาง่ายๆนะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นภาษาชาวบ้านเป็นเสี่ยวมีงานรับใช้สังคมนี่แค่โคกิ้งเดียวมาเลยนะครับอันนี้คือมอตโต้ของเราสองคนนะครับกายานามิตรเดี๋ยวขอปิดไฟตรงนี้หน่อยก็ในนามของฝ่ายจัดงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาใช้สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราเล็กๆน้อยๆจริงนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราไปนั่งทานกาแฟก็จะให้โอกาสหลังจากที่อาจจะท่านทานกาแฟเสร็จใครอยากจะถามอะไรเป็นการส่วนตัวก็อาจจะขอเบอร์ท่านหรือว่าขอติดต่อท่านแล้วก็ได้ข้อมูลท่านเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวนะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเราก็มีเศรษฐีหลายร้อยล้านมาเหมือนกันนะครับจะให้แนะนำจากอันนี้เจ้าของโปแฮร์เราจะใช้อันนี้จะบอกว่าคฤหาสน์ตอนการ500ล้านแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณนะคะคุณณรงค์ตนานุวัฒน์นะคะอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงค่ะสำหรับต่อไปนะคะ
ขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลนัฐการกิจบุญค่ะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรค่ะเชิญอาจารย์พี่ป๋าด้วยป๋าด้วยมาขอรูปหมูก่อนที่เราไปทานข้าวทานอาหารทานกาแฟเชิญอันนี้ก็ได้ทุเรียนสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ